ในฐานะทั้งคนที่จะพัฒนานะครับไปสู่นวัตกรแล้วก็ในสถานะที่เป็นนักศึกษาด้วยนะครับเมื่อท่านเข้ามาเป็นนักศึกษาของเราแล้วเนี่ยเราอยากให้ทุกท่านจบหลักสูตรออกไปนะครับพร้อมกับความรู้ที่ท่านจะเอาไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกติกาในการเรียนเนี่ยมันมีอยู่นะครับหวังว่าทุกท่านคงได้ศึกษาทำความเข้าใจคู่มือการเรียนพร้อมกับการเรียนรู้บทเรียนต่างๆไปตามปฏิทินที่เรากำหนดให้คร่าวๆนะครับถ้าขณะนี้เนี่ยยังไม่ไปถึงไหนท่านต้องเร่งรัดตัวเองแล้วนะครับเพราะว่าเหลือเวลาช่วงจากนี้เนี่ยอีกประมาณแค่2เดือนเรากำหนดสัมมนาจบหลักสูตรในวันที่1พฤษภาคมนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมหลังจากนี้ไปคือทำการบ้านในคู่มือการเรียนนะครับในเล่มสมุดที่มีบันทึกเนี่ยท่านต้องทำนะครับมี 30% นะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็มีโครงงานนะครับอีก 40% ซึ่งท่านจะได้มาget concept ต่างๆเตรียมตัวพี่จะไปเขียนอีก 40% ในวันนี้นะครับหลายคนอาจจะมีข้อมูลมีอะไรอยู่ในใจแล้วแล้วก็อีก 30% ท่านมาทำในวันสอบนะครับทุกอย่างท่านต้องได้160หมดเลยนะครับท่านถึงจะจบหลักสูตรนี้นะครับนะครับก็ไม่กวนเวลานะครับขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจนะครับตั้งใจกับการเรียนในทุกขั้นตอนของตัวเองนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับแล้วเราอาจารย์ป๋อคงมีกิจกรรมให้พวกเราได้มาเจอกันเรื่อยๆนะครับแต่ว่ากับการพบกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งคือวันที่1พฤษภาคมนะครับก็หวังว่าทุกคนที่มาในวันนี้จะมาในวันที่1พฤษภาคมด้วยนะครับสวัสดีครับชีมีไหมคะได้ดูชีมั้ยจริงๆจะไม่ได้ชี้เกี่ยวกับการเรียนนะคะเพราะว่าเอกสารส่งไปให้ทางอีเมลแล้วอันนี้จะเป็นพีเรียดที่อาจารย์ชวลิตแนะนำนะคะว่าจะต้องสอบเมื่อไหร่ส่งงานเมื่อไหร่นะคะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวอาจารย์เดินเข้ามาปรบมือเลยนะปรบมือต้อนรับอาจารย์ย่าค่ะเย้สไลด์แรกจะเห็น QR code scanner ของ PowerPoint presentation ที่ผมกำลังเรียนเสนออยู่เพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้อุปกรณ์สมาร์ทสแกนกับตัว QR code เนี่ยฮะก็จะเก็บไฟล์ไว้เป็นดิจิตอลในเครื่องของตัวท่านนะครับเราจะเป็นสังคมไม่ใช้กระดาษเนี่ยเพราะฉะนั้นใช้กระดาษมันพกไม่สะดวกอันนี้อาจจะเป็นข้ออ้างของอาจารย์ที่เขาไม่ค่อยแจกกระดาษแจกก็เป็นเทคโนโลยีที่มีมานานแล้วนะไอตัว QR code นะฮะก็คือการสร้าง URL ลิงก์ไปไว้บนออนไลน์ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็น YouTubeวิดีโอพรีเซนเทชันของบริษัทตัวเอกสารตัวอะไรก็ตามอันนี้พอคนเขาใช้อุปกรณ์สมาร์ทสแกนมันก็จะพาเราไปสู่สิ่งที่เจ้าของผู้สร้าง QR code เนี่ยกำหนดให้ไปปลายทางเช่นกำหนดไปยังวิดีโอกำหนดไปยังเบอร์โทรศัพท์ SMS หรือว่าเอกสารนะครับวิธีการก็นาทีเดียวฮะเสิร์ช Google เข้าไปที่คำว่า QR code Gen ที่ย่อมาจาก Generator นะฮะคือสร้างเราก็จะสร้าง QR code เขาจะถามว่าสร้างให้เป็น URL address สร้างไปยังวิดีโอสร้างให้ไปยังเอกสารอะไรว่าไปก็ทำนะครับคราวนี้หัวข้อที่ผมเรียนเสนอใช้เวลาสั้นๆนะครับคือ what is innovation เนื่องจากว่าเป็นผู้เรียนมา4เดือนแล้วก็ไม่ค่อยกล้าจะบรรยายอะไรไปมากกว่าในเชิงลึกๆนะครับ innovation มันคืออะไรครับคือนวัตกรรมอันนั้นคือคำแปลแล้วถ้ามันหมายถึงมันจะหมายถึงว่าไงครับมันต้องแปลกมันต้องแปลกไอ้คำว่าใหม่เนี่ยโอเคฮะให้คะแนนได้เต็มแต่มันต้องแปลกด้วยเนี่ยความใหม่อาจจะไม่ใช่ความแปลกนะครับความแปลกมันวัดที่ความรู้สึกว่ามันแปลกหรือมันไม่แปลกนั่นเองฮะมันใหม่ไปจากเดิมนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าโอเคมันแปลกใหม่หัวข้อที่ผมจะ cover แสงสะท้อนพอจะเห็นนะครับผมพิมพ์ตัวหนังสือเล็กไปนิดนึงว่าพูดถึงนวัตกรรมนะครับรูปแบบมันเป็นแบบไหนถ้ามันใหม่มันใหม่สำหรับใครแล้วก็เราแบ่งชนิดยังไงได้บ้างภาพแรกที่ผมจะเรียนเสนอเป็นคำว่านวัตกรรมเนี่ยจะเป็นภาพแบบเนี้ยถ้าตั้งต้นเป็น innovation 101เลยเราจะเริ่มที่คำแปลคราวนี้ทุกครั้งที่คำแปลนักวิชาการไทยบ้าๆเนี่ยจะชอบย้อนศัพท์กลับไปยังรากศัพท์ของมันว่ามันมาจากอะไรยกตัวอย่างเช่นเวลาเราพูดคำว่า innovation เนี่ยมันก็จะมาจากไอ้คำว่า nova in อยู่ในสภาพ nova เข้าใจง่ายไหมฮะแล้วไอ้ nova มันคืออะไร nova มันคือปรากฏการณ์บนท้องฟ้าแบบเนี้ยฮะเราแงนมองท้องฟ้าแล้วก็มีดาวดวงใดดวงหนึ่งสุกใสสว่างขึ้นมาแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษอันนี้เราเรียกว่ามันโนวานะครับถ้าเราจินตนาการว่าฝ้าเพดานนี้มันคือท้องฟ้ามืดๆแล้วเราแงนขึ้นไปเราก็พบว่าบริเวณก้อนนี้ผมขออนุญาตชี้นะฮะมันเป็นดาวที่สุกสว่างมากที่สุดละกรุณาเปลี่ยนจินตนาการตัวเองตอนนี้ไปอยู่ที่เด็ก7ขวบนอนท้องฟ้าจำลองดูนะครับก
เคยไปท้องฟ้าจำลองไหมครับเคยใช่ไหมครับโอเคพอเราเห็นว่าอ๋ออันนี้มันคือโนวาเราจะเห็นว่าปรากฏการณ์มันเป็นเหมือนปรากฏการณ์สังคมมันเป็นเหมือนปรากฏการณ์ในวงการอุตสาหกรรมหนึ่งๆเป็นปรากฏการณ์ในบริษัทหนึ่งๆในหมู่บ้านหนึ่งๆที่เริ่มมองไปยังสิ่งที่มันโดดเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษเราก็เลยเรียกว่าอันนั้นมันอินโนวาอยู่มันก็คืออินโนเวชันนะครับปรากฏการณ์ที่มันมีดาวศุกร์ใสอยู่ชั่วขณะโดยนิยามความหมายเนี้ยเราจะเริ่มเห็นทันทีว่าอินโนเวชันมันแปลว่ามันเป็นอินโนเวชันแล้วมันจะเป็นอินโนเวชันไปตลอดถาวรกาลประวัติศาสตร์ใช่หรือไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วเมื่อไหร่สภาพที่เราจะบอกไอ้นั่นไม่ใช่อินโนเวชันและอินโนเวชันคืออันนี้ต่างหากผมก็ชี้เรื่อยเปื่อยนะฮะก็เพราะว่าไอ้ปรากฏการณ์ที่ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่ผมกำลังชี้เนี่ยไอ้ฮีทดีเทคเตอร์ตัวเนี้ยระบบจับความร้อนเนี่ยมันเป็นไงครับมันสุกสว่างขึ้นมาจนคนทั้งสังคมคนทั้งบริษัทคนทั้งหมู่บ้านหันไปมองว่ามันต้องแบบนี้ต่างหากในการลดในการทำเกษตรออร์แกนิกในการลดปุ๋ยแบบนี้ต่างหากนี่ต่างหากล่ะที่เป็นอินโนเวชันแล้วพวกนี้ล่ะแย่ ไม่เห็นน่าสนใจอีกต่อไปเลยพอจะเข้าใจปรากฏการณ์ที่มันเป็นอินโนเวชันขึ้นมาใช่ไหมฮะเพราะนั้นด้านนึงเราจะเริ่มมองเห็นว่ามันเป็นปรากฏการณ์ของผู้รับที่เหมือนจะเห็นพ้องต้องกันว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันเป็นอินโนเวชันนั้นด้านนึงก็เลยกลายเป็นว่าสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติถ้าจะให้ทุนก็ต้องไปมองคำว่ามันจะต้องดิฟฟิวซ์ได้มันจะต้องมีการเผยแพร่ได้มันจะต้องมีการยอมรับมันกลายสภาพเป็นอินโนวาได้ไม่ใช่ท่านรู้อยู่คนเดียวท่านเห็นดาวดวงนี้อยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มีใครก็รู้ด้วยนิยามรากศัพท์แบบนี้ก็จะเริ่มเห็นทันทีว่าอ๋อเข้าใจแล้วล่ะ innovation มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันประดิษฐ์ขึ้นมาในครัวแล้วก็ทั้งโลกบอกว่าอันนี้สำหรับฉันมันไม่มีคุณค่าเลยพอจะเข้าใจคำว่าทั้งโลกเขามองแบบนั้นแต่มองไม่เหมือนเราไหมฮะไอ้คำว่าคุณค่าท่านอาจจะมองแต่คนอื่นไม่ได้รู้สึก innova ด้วยไม่ใช่ดาวที่สุกใสโดดเด่นนะครับนั้นถ้าเปลี่ยนภาพไปก็คือถ้าไอ้นี่มันแสงจางลงไปมันอาจจะอยู่ของมันเฉยๆนั่นแหละแต่มันมีดวงใหม่ที่สุกสว่างมากกว่าก็เป็น innovation นะครับเหมือนกันฮะรูปนี้จะเป็นรูปลูกแก้วซึ่งมาหยิบลูกแก้วเนี้ยมาส่องภาพมันจะไม่เหมือนภาพที่คุ้นเคยคือถ้าเรามองภาพด้วยสายตาเปล่าเนี่ยบริเวณรอบๆถ้ามันไม่ชัดนะฮะผมขออนุญาตเรียนตอบเรามองไปที่ทะเลสาบสวยๆเรามองไปที่ทะเลสาบสวยๆมันก็จะเป็นภาพปกติที่ชีวิตเราเห็นแล้ววันดีคืนดีมีคนยื่นไอ้แว่นแบบเนี้ยไอ้ลูกแก้วแบบเนี้ยไอ้แว่นขยายมาแบบเนี้ยมันให้ภาพที่เรามองเห็นมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่คุ้นอีกต่อไปยกตัวอย่างเช่นผมยกไอ้สิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็มองอ้าวภาพมันบิดรูปร่างซะอย่างนั้นน่ะหรือมันกลับหัวซ้ายเป็นขวากลับบนเป็นล่างซะอย่างนั้นแหละภาวะแบบนี้มันเป็น innovation เพราะมันไปสอดคล้องกับคำว่า newness คือมันใหม่มัน inexperience แปลว่ามันไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยในการมองแบบนี้ไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้ของแบบนี้มาก่อนเลยนั้น innovation ในความหมายที่สองมันจะเป็นเรื่องคำว่า newness เป็น fresh แปลว่าความสดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนั้นคำแรกที่ท่านกรุณาช่วยผมตอบว่า innovation คือความใหม่ใช่นิยามนี้แน่ๆมันเป็นความใหม่นั้นทุกครั้งที่มันเกิดความใหม่มันเป็นคำว่า inexperience ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับมันผมไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับมันไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับมันลูกทีมผมในบริษัทพอผมเอาสิ่งนี้เข้าไปแอปพลายประยุกต์ใช้เขาก็บอกเขาไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับมันนั้นภาวะอินโนเวชันมันเป็นแบบนี้เสมอคนซื้อก็ไม่เคยมีประสบการณ์ไอ้คนขายก็ทำขึ้นมาเป็นครั้งแรกและก็เชื่อมโยงไปสนช.อีกเหมือนเดิมฮะว่าถ้าทุกฝ่ายไม่เคยมีประสบการณ์ความไม่มีประสบการณ์ทำให้คนหลายๆฝ่ายไม่กล้าเสี่ยงพอไม่กล้าเสี่ยงมันก็ย่อมคำว่าเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเสี่ยงชีวิตนะฮะเสี่ยงที่จะลงทุนเสี่ยงที่จะอะไรก็ตามถ้าไม่มีใครมาแกรนท์ในเรื่องของการรองรับความเสี่ยงเพื่อให้มันเกิดมันก็เกิดยากผมก็จะโยงกลับไปที่พันธกิจของสนช.ว่านั่นแหละเขาถึงได้มีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องฟีดซีดเข้าไปซีดแปลว่าบ่มเพาะให้มันเกิดขึ้นมาให้ได้เพราะทุกคนมันอินเอ็กซ์พีเรียนซ์กันหมดไม่มีประสบการณ์กันหมดนะครับถ้าเป็นนั้นที่3ฮะในนี้ไม่มีภาพให้เห็นแต่มันมาจากคำว่า novelty แท้ที่จริงคำว่า innova คำว่า nova คำว่า newness คำว่า fresh คำว่า in experience ถ้าท่านกดเข้าไปเปิดดิกแต่ละเล่มแต่ละเล่มแต่ละเล่มมันก็คือคำแปลของคำว่า innovation ทั้งนั้นที่ผมกำลังเรียนเสนอ innovation แปลว่า nova innova situation innova ว่าไปเป็น newness เป็น novelty novelty ก็แปลว่าความใหม่ฮะแต่ถ้าท่านคุ้นกับสายสังคมศาสตร์สายภาษาศาสตร์ novel มันจะแปลว่านิยายเยอะมากฮะในทางการตลาดผมโยงกับคำนี้ฮะว่าบางครั้งบางคราวไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันเป็น novel นวนิยายก็แปลว่าเรื่องเล่าฮะมันเรื่องเล่าที่เคยเล่ากับใครบางกลุ่มแล้วเอาไปเล่ากับคนกลุ่มใหม่ถ้าเดาอย่างนี้มันน่าจะเข้าข่ายความหมายเป็นอินโนเวชันได้หรือไม่ฮะคำตอบคือได้เพราะฉะนั้นอินโนเวชันในอีกแบบหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีความเสี่ยงกับทางธุรกิจเรามากนักเราเอ็กซ์เพลียนแล้วแต่ผู้รับตลาดใหม่ต่างหากยังอินเอ็กซ์เพลียนมันเป็นอินโนเวชันสำหรับพวกเขาสิ่งนี้นักวิชาการทุกคนผู้บรรยายทุกคนเขาคุ้นเคยกันหมดละก็คือคลิกเกอร์เลื่อนสไลด์ไปข้างหน้าเลื่อนสไลด์ไปข้างหลังวันดีคืนดีแข่งกันจนกระทั่งไม่มีใครมีกำไรรู้สึกตลาดนี้ไม่อยากเข้าไปแข่งแล้วบริษัทผมเอาไปขายให้กับตลาดเด็กมัธยมเอาไปขายให้กับเด็กอนุบาลสนุกสนานเพิ่มความปลอดภัยในการใช้แสงเลเซอร์แต่ว่าทำให้เด็กฝึกพรีเซนเทชันตั้งแต่อนุบาล
พอจะเข้าใจสถานการณ์ที่ผมเอาเรื่องเก่าไปเล่าใหม่กับกลุ่มใหม่ไหมฮะผมสร้างอินโนเวชันเป็นอินโนเวชันทางการตลาดเราไม่คุ้นเคยกับการทานอาหารนกถ้าพูดเมื่อสัก30ปีก่อนแต่ทุกวันนี้ผมว่าเราคุ้นเคยกันมากเลยตอนเช้าเทออกจากกล่องใส่นมบางท่านเติมโยเกิร์ตใส่เข้าไปหน่อยบางท่านชอบหวานเติมน้ำผึ้งลงไปแล้วก็บอกว่ามันเป็นธัญพืชมันทำให้ระบบการย่อยดีดูดซึมดีมีน้ำตาลจากน้ำตาลชื่อเด็กตรินนะอะไรบางอย่างผมกำลังพูดถึงซีเรียลที่เป็นอาหารเช้าธัญพืชมันเป็นของเก่ามาเล่าใหม่จากการเป็นอาหารนกคือเมล็ดพืชพอจะเข้าใจวิธีคิดแบบนี้ไหมฮะแล้ววันดีคืนดีก็บอกว่าเฮ้ยกล่องนึงมัน79บาทอะอ๋อไม่ได้ขายเป็นกล่องขายเป็นซีเรียลบาร์สำหรับคนที่ออกกำลังกายและต้องการควบคุมน้ำหนักเติมโยเกิร์ตเข้าไปเพราะนั้นไฟเบอร์สูงมากมันจะทำให้คุณมีพลังงานตอนคุณยกเวทคุณจะได้ไม่ต้องกินแป้งเสร็จแล้วคุณมากินเวโปรตีนตามกล้ามจะขึ้นดีมากเท่าไหร่อ่ะ45บาทเองแท่งนึงพอจะเข้าใจอินโนเวของผมไหมฮะสำหรับตลาดกลุ่มใหม่และสิ่งนี้ผู้ประกอบการจำนวนมากสามารถคิดมันได้นะครับมีวิทยาศาสตร์บางอย่างมารองรับทำให้มันบอกว่าไอ้ที่มันเป็นธัญพืชทั้งหลายเนี่ยมันสามารถรวมเป็นก้อนได้ในสภาวะที่ดีมันทำให้ตลาดรองรับเนื่องจากมีตลาดรองรับผมว่าท่านก็น่าจะได้ทุนจากสนช.ถ้ามันเป็นของใหม่ที่ไม่เคยมีในตลาดแล้วก็มีทาร์เก็ตกลุ่มคือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมากว่าเขายอมจ่ายก็เข้าขายนิยามอันนี้ฮะมันเป็นโนเวลตี้มันเป็นนวนิยายมันเป็นเรื่องเก่าที่ถูกเอามาเล่าใหม่ความหมายเนี่ยจะแฝงกลับมายังสายครับผมอาจารย์ครับถ้าอย่างนี้หมายถึงว่าสินค้าที่มีในท้องตลาดปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปประยุกต์วิธีการใช้ใหม่ในกลุ่มใหม่ครับอันนั้นถือว่าเป็น innovation มันเป็น innovation มันเป็น innovation เพราะว่ามันจะไปสอดคล้องกับสไลด์นี้1สไลด์สไลด์ที่2ก็คือถ้ามันใหม่สำหรับผู้รับถือว่าเป็น innovation มันยังค่ำเราพูดบนนิยามแบบนี้มันจะทำให้ไม่ต้องไปเถียงกับใครนักวิชาการทุกวันนี้สาขา innovation เขาก็ยังเถียงกันที่นิยามอยู่เลยฮะเขาก็นั่งเถียงกันอยู่ที่นิยามใครจะพูดว่าอันนี้มันควรจะใช่อันนี้ควรจะไม่ใช่แต่ผู้ประกอบการหรือธุรกิจไม่จำเป็นเรารู้แต่เพียงว่ามันเป็น innovation ที่ผู้รับต้องการอย่างปัจจุบันสมมติผมขายรถยนต์สมมตินะครับ แล้วผมบอกเอ้ยรถยนต์คันนี้ขับลงน้ำได้ครับแล่นในน้ำได้ครับอันนี้เป็นอินโนเวชันเป็นอินโนเวชันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอินครีเมนทัลอย่างเงี้ยมันแล้วแหละเราแยกบริบทอย่างเงี้ยหนึ่งมันมีความใหม่ไหมคำตอบคือมีความใหม่มันอินเอ็กซ์เพียร์สำหรับตลาดที่เรากำลังจะขายอยู่ไหมอินเอ็กซ์เพียร์ก็คือพวกเขาไม่เคยมีประสบการณ์รู้มันมาก่อนมันอินเอ็กซ์เพียร์เพราะฉะนั้นดูเหมือนในบรรดา3สไลด์ท่านก็ได้ไป2สไลด์ถูกไหมฮะแต่เพียงแต่ว่าคำตอบของผมเนี่ยจะไม่ได้ตอบคำถามนี้โดยตรงแต่ผมจะเบี่ยงมาที่ดองสนช.ว่าแล้วท่านแสดงอะไรที่มันเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มันควรค่าแก่การส่งเสริมท่านไปทำให้เกิดการจ้างแรงงานอะไรหรือมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาเป็นธุรกิจได้บ้างไหมอันนี้มันจะเป็นอีกอันหนึ่งที่ตอบในบริบทของที่นี่เอาใหม่ครับผมตอบให้สั้นเราบอกว่ารถยนต์เราไปเล่นในน้ำได้มีอินโนเวชันอยู่แล้วแม้ท่านจะบอกว่าต่างประเทศเขาทำตั้งเยอะแยะอย่างน้อยในขอบเขตของประเทศเรามันเป็นอินโนเวชันอยู่มันยังไม่มีรถยนต์คันไหนเอาไปวิ่งในน้ำพอจะเข้าใจนะฮะส่วนประโยคที่2ที่ผมเรียนตอบก็คือแต่มันต้องไม่ใช่อยู่ๆคิดขึ้นมาลอยๆว่ามันจะวิ่งได้นะฮะมันก็ควรจะต้องมีการพิสูจน์ทางความคิดขึ้นทฤษฎีขึ้นมาก่อนคือผมเห็นกรณีนึงอย่างจอห์นสันบีบีออยสำหรับเด็กครับแล้วนักการตลาดเขาเปลี่ยนว่าใช้กับเด็กได้ก็ใช้กับผู้หญิงได้ดีครับใช่ครับไอ้อย่างเงี้ยผมยังมันใช่อินโนเวชันหรือเปล่าในเชิงการตลาดมันใช่เพราะว่ามันเป็นอินเอ็กซ์เพียร์สำหรับกลุ่มใหม่แต่มันจะประสบความสำเร็จได้ยากอยู่2ที่ก็คือถ้ามันเป็นแค่การเปลี่ยนเอาที่วางเฉยๆเนี่ยตัวผู้ซื้อไม่ค่อยเชื่อฮะมันก็เลยต้องมีกรรมวิธีบางสิ่งบางอย่างใส่เข้าไปมันมีแพ็กเกจรูปแบบใหม่ที่ทำให้วางได้มันสะดวกมากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่มันโดยตัวความใหม่ของมันเองมันอาจจะดีกรี1คือมันผมตอบว่า yes อยู่แล้วนะฮะว่าใช่อันที่2ก็คือเราน่าจะเติม degree of newness หมายความว่าระดับความใหม่อะไรไปเพิ่มมากกว่านี้มั้ยที่เป็นคำสร้างสรรค์และอันที่3ก็คือถ้าแบบนี้เนี่ยมาขอทุนได้ไหมมันอาจจะยากหน่อยเพราะมันไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์และการใช้องค์ความรู้อะไรใหม่ๆออกมาไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าขวดน้ำนี้เราก็ยืดให้มันยาวมากขึ้นฉันบอกมันเป็นอินโนเวชันแล้วเพราะไม่เคยมีใครทำขวดน้ำยาวๆถูกไหมครับแต่ถ้าใครบางคนบอกว่าไม่เหมือนหน้าอาจารย์เพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นซอฟท์ทิวมันหมายถึงว่ามันเป็นพลาสติกแบบพิเศษมันใช้พลาสติกน้อยลงแล้วมันเก็บคุณค่าทางโภชนาการของถั่วเหลืองได้มากขึ้นแล้วถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันรีดเข้าไปในปากปุ๊บดูดเอือกเลยอันต่อมานอกจากนี้นะมันไปใส่ไมโครเวฟได้ด้วยนะและมันก็ไปวางในตำแหน่งใหม่ที่สำคัญที่สุดคือมันเก็บโปรตีนได้นานกว่าเพราะมันใช้ระบบพาสเจอไรไม่ใช่สเตอริไลถ้าท่านทำเป็นเจ้าแรกมันก็คู่ควรจะได้ทุนจริงๆอะถูกไหมฮะอันเนื่องมาจากแค่ทำให้แพ็กเกจมันเปลี่ยนไปแต่มันไปสอดคล้องกับวิถีได้มากขึ้นทำให้คุณประโยชน์ของน้ำเต้าหู้ดีขึ้นกว่าเดิมแถมไปอุ่นไมโครเวฟได้ด้วยนะครับแล้วแถมอะไรดีฮะในเชิงประโยชน์การใช้งานมันมีความหมายเชลฟ์ไลฟ์ยาวนานมากขึ้นกว่าพวกพาสเจอไรส์ธรรมดาน้ำเต้าหู้
สกัดเช้าเย็นถ้าขายไม่หมดมีปัญหาเรื่องรสชาติเปลี่ยนแต่พอเราบอกใช้แพ็กเกจแบบนี้ดูเหมือนแพ็กเกจดูโง่ๆนี่ผมพูดให้น่ารักเฉยๆนะฮะดูแพ็กเกจโง่ๆบิดฝาแล้วดูดน้ำเข้าไปเนี่ยไอ้แพ็กเกจโง่ๆนี่ทำให้เชลฟ์ไลฟ์ยาวขึ้นนะพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์มันน่าจะเป็นอินโนเวชันที่ครบถ้วนตามนิยามที่เราต้องการไหมฮะนั่นแหละเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวไอ้ส่วนเล็กๆน้อยๆมันเป็นจุดเริ่มมันเป็นอินโนเวชันเสมอแม้กระทั่งเป็นจุดเล็กๆน้อยๆแต่เพียงแต่มันเพียงพอสำหรับที่ใครควรจะมาให้ทุนสนับสนุนนี่มันอีกเรื่องนึงนะมีสรุปตอนท้ายของสไลด์นี้ทันทีอย่างเดียวก็คืออินโนเวชันถึงต้องการนักการตลาดเสมอไงฮะถึงต้องการนักการตลาดเสมอไงฮะแล้วมันก็เลยพูดเป็นภาพใหญ่ว่าอินโนเวชันมันมักจะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งทำคนเดียวแล้วประสบความสำเร็จแต่มันเป็นองค์คาพยพหมายถึงองค์ประกอบจะเยอะหน่อยท่านมาทางสายวิทยาศาสตร์อีกท่านมองไฟแนนซ์ออกอีกท่านเป็นโรงงานผลิตใหญ่แต่โรงงานผลิตใหญ่ทำไม่ได้ถ้ามันไม่มีการเทสระบบจากโรงงานเล็กมาก่อนในเชิงเทสและทำไม่ได้ถ้านักการตลาดไม่หาทางไปบอกว่ามากินกันสิโอ้มีคน 30,000 80,000 ทุกเช้าจะต้องซื้อแล้วเอาโยนเข้าไมโครเวฟแล้วก็มาดูดกันอย่างอร่อยโดยไม่ต้องใช้หลอดเป็นวิธีการบอกใหม่ๆเพราะถ้าไม่บอกเขาอาจจะเล็กๆน้อยๆมันเขินนะมันแบบโอ้โหอยู่ๆบีบมันดูโง่ๆไงไม่รู้บีบไอ้พลาสติกนี่ดูดกินแต่กลายเป็นความเท่ไปอีกแบบนึงอันนี้คือตัวอย่างนะครับงั้นมันก็เป็นเน็ตเวิร์คแบบนี้ที่เรากำลังสร้างแต่ละท่านจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านเชิงลึกและทุกท่านที่เหลือก็จะมองเห็นบางอย่างในเชิงกว้างเพราะฉะนั้นอินโนเวชันเนี่ยไอ้ตัวมันจะเป็นตัวทีเสมอฮะทีที่แปลว่าเทคโนโลยีก็ได้ทีที่แปลว่าเป็นทีมก็ได้แต่ที่แน่ๆคือท่านรู้มุมมองของคนอื่นผมเข้าใจมุมมองของผู้ประกอบการแต่ผมลึกในด้านการตลาดพอจะเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วผมรู้ว่าพอท่านไม่มีเรื่องนี้ท่านควรจะไปลองเทสกับโรงงานดูนี้ดูก่อนนะเข้ารับเทสดูพอจะเข้าใจวิธีคิดในเชิงภาพรวมนะครับพูดหลายเรื่องพร้อมกันคราวนี้รูปแบบนะครับอินโนเวชันเนี่ยบางคนเขาถ้าเขาในสายการสร้างสรรค์ออกแบบเขาบอกเขาออกแบบบ้านมันเป็นอินโนเวชันสำหรับเขาไม่ใช่เรื่องแปลกมันเป็นไปได้มันเป็นไอเดียมันเป็นบางสิ่งบางอย่างอินโนเวชันในเชิง practice คือวิธีทำวิธีปฏิบัติวิธีทำงานใหม่ๆกระบวนการใหม่ๆในเชิง process กระบวนการบริหารงานใหม่ๆนะครับรูปแบบวิธีปฏิบัติแต่อินโนเวชันที่เรามักจะมองเห็นตัวตนจับต้องได้อยู่เป็นประจำก็มักจะเป็นคำว่า object คือวัตถุที่มีตัวตนจับต้องได้เป็นอินโนเวชันในเชิงสินค้าของที่มีตัวตนนะครับแต่นั่นก็ไม่ใช่ความหมายที่นี่จะกำหนดนะฮะอย่างที่ผมเรียนนะฮะที่ผมเรียนเสนอเนี่ยมันจะเป็นความหมายในเชิงที่ใครๆก็ยอมรับคนนั้นคนนี้คนนี้ยอมรับแต่ท้ายที่สุดตรงไหนที่เป็นไฮไลท์ที่ประเด็นเน้นว่าถ้าเป็นที่นี่จะต้องภายใต้ขอบเขตแบบไหนผมก็จะเน้นว่าที่เนี้ยเขาจะพูดในเชิงว่า innovation จะพูดถึงตัว product ตัวสินค้าหรือตัว service หรือไม่ก็เป็นตัว process นั้นถ้าบอกว่านวัตกรรมที่จะได้รับการสนับสนุนจะเป็นนวัตกรรมในเชิงผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ก็คือสินค้ามีตัวตนจับต้องได้ผลิตภัณฑ์คือปรับแพ็คเกจถือว่าเป็นการปรับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ปรับสูตรการผลิตนะครับถือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่รูปทรงมันเปลี่ยนไปใช่ท่านคิดบางสิ่งบางอย่างจากวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเป็นของได้เป็นผลิตภัณฑ์ถ้าเป็นเซอร์วิสก็คือของการขายในเชิงของโซลูชันขายความพึงพอใจโดยไม่ได้ส่งมอบของฮะเราไม่ได้ไปนวดตัวอย่างของคำว่าเซอร์วิสคือเราไปนวดแผนโบราณเราไม่ได้ไปซื้อคุณยายนวดแผนโบราณกลับบ้านแต่เราไปรับเซอร์วิสคราวนี้เซอร์วิสที่เป็นเซอร์วิสอินโนเวชันหลังๆเนี่ยมันมักจะไปกับ IT ซะเยอะมันมีบริการใหม่ๆที่มาพร้อมกับโลกดิจิทัลพร้อมกับโลกโซเชียลมีเดียแล้วมันไปก่อให้เกิดนิวเซอร์วิสขึ้นมาฟินเทคก็เป็นเซอร์วิสนะครับทำให้คนสามารถระดมทุนกันได้จากทั่วโลกโดยที่ไม่ต้องวิ่งเข้าไปงอแบงก์ก็เป็นเซอร์วิสเรียกแท็กซี่ก็เป็นเซอร์วิสนะครับส่งอาหารก็เป็นเซอร์วิสเมื่อก่อนไม่เคยมีใครคิดว่าจะสั่งอาหารพอมีการสั่งอาหารก็มีใครบอกว่าคุณไม่ต้องลงทุนระบบเองคุณแค่ระบบมาฝากไว้กับเราสองฝ่ายมาเจอกันเพราะเราอยู่ตรงกลางและเราเป็นคนให้บริการนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นเป็นเซอร์วิสนะครับแต่ไม่ได้มองแค่ตัวแอปพลิเคชันหรือตัวซอฟต์แวร์นะครับถ้าท่านจะขอในเชิงของเซอร์วิสที่นี่ผมก็มองว่ามันก็ต้องเป็นทั้งโซลูชันในเชิงของเซอร์วิสโซลูชันนะครับไม่ใช่อินโนเวชันในการคิดแอปใหม่ไม่เหมือนกันแอปมันเป็นแค่องค์ประกอบส่วน process ที่แปลว่ากระบวนการฮะปลายทางได้ของเหมือนเดิมแต่กระบวนการระหว่างทางเปลี่ยนไปคิดว่าอินโนเวชันพวกนี้มีไหมครับทำในกระบวนการใหม่หมดเลยจะใหม่หมดใหม่มากใหม่น้อยไม่สำคัญแต่ว่ามันเปลี่ยนกระบวนการไปจากเดิมสกัดร้อนเป็นสกัดเย็นปลายทางได้น้ำมันอยู่ในขวดเหมือนกันผู้บริโภคไม่ได้รู้สึกอะไรต่างว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าฉันไม่รู้ฉันรู้แต่ว่าไอ้น้ำมันสองขวดเนี้ยไอ้นี่มันแทงริ้วๆเลยทำไมอ่ะคุณค่าของน้ำมันมันยังคงอยู่กับมันเยอะมากเอาแล้วมันเกิดขึ้นได้ไงกระบวนการสกัดมันเปลี่ยนไปฉันทำไม่เหมือนของคนอื่นท่านมีอินโนเวชันในเชิง process
ไอ้สิ่งนี้มักจะเป็นในแนวสิทธิบัตรด้วยนะฮะเรามักจะมองว่าฉันอยากคิดอินโนเวชันที่เป็นสินค้าฉันอยากคิดเมล็ดกาแฟรูปแบบใหม่นาฬิกาแบบใหม่กระปุกน้ำรูปแบบใหม่แต่ถ้าสำหรับตัวผมตัวที่เป็น process เนี่ยมีผลต่อการเปลี่ยนโลกเยอะเปลี่ยนตลาดเยอะเปลี่ยนวงการเยอะเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมการแข่งขันเยอะถ้าผมยกตัวอย่างที่คลาสสิกนะครับภาพนี้ครับภาพนี้เป็นภาพเราจะเรียกว่ามันเป็นภาพอะไรดีครับภาพบางท่านบอกว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรภาพขาวดำ ดีมาก เป็น innovative answer มากภาพนี้เป็นภาพรถยนต์ครับทดสอบความรู้รอบตัวครับของคุณนักเรียนเฮนรี่ฟอร์ดเป็นมนุษย์คนแรกที่ประดิษฐ์รถยนต์ใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ทุกท่านในห้องนี้ทราบดีรถยนต์สมัยก่อนถ้าเทียบว่าอาจจะต้องเป็นเจ้าของรัฐมูลรัฐนึงฮะถึงจะซื้อเจ้ารถยนต์ได้1คันกรุณาจินตนาการง่ายๆแค่นี้ครับแต่เฮนรี่ฟอร์ดทำให้รถยนต์ราคาเท่ารถม้าโดยไม่ต้องซื้อม้าครับปลายทางได้หน้าตารถยนต์ออกมาครับถามว่าเฮนรี่ฟอร์ดทำ product innovation ป่ะครับคำตอบแท้ที่จริงที่อยากให้ตอบเขาไม่ได้เขาทำ process innovation จากเดิมการทำรถยนต์กรุณาจินตนาการแบบประกอบรถโรลส์รอยส์ครับช่างฝีมือที่แพงที่สุดขึ้นมาเพื่อจะเจรไนรถกันแต่ละคันออกมาเฮนรี่ฟอร์ดทำ assembly ซึ่งวิศวกรในห้องนี้รู้จักดีคือวางสายการผลิตใครขันน็อตขันไปขันน็อตขันน็อตไปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวรางเลื่อนของรถมันมาเองจนกระทั่งต้นทุนของรถยนต์มันเท่ากับรถม้าโดยไม่ต้องมีม้าถามว่าใครเป็นคนเปลี่ยนโลกในวงการรถยนต์เฮนรี่ฟอร์ดไม่ใช่คนที่คิดรถยนต์ได้ถูกไหมครับนั่นแหละมันเป็นเรื่องของ process innovation นะครับ process innovation เนี่ยถ้าท่านมองให้มันลึกท่านจะเห็นว่ามันไปคู่กับสิทธิบัตรเราสกัดบางสิ่งบางอย่างด้วยกระบวนการรูปแบบใหม่ในขั้นการประดิษฐ์ไปคุ้มครองไอ้กระบวนการพวกนี้มันก็จะไปในเชิงทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะครับนั้นอ่ะตกลงคำถามว่า innovation คืออะไรแบ่งเป็นอะไรได้บ้างครับมีผลิตภัณฑ์มีบริการมีกระบวนการเหมือนติวข้อสอบเนาะต้องมีแล้วอะไรเป็นแล้วตกลงอินโนเวชันเราจะให้ความหมายว่าไงดีครับใหม่ด้วยดีกว่าด้วยมีแหวกด้วยเหมือนนึกถึงทะเลไงไม่รู้ว่าตอบโจทย์มีตอบโจทย์คำตอบนี้ผมชอบฮะอินโนเวชันต้องตอบโจทย์เหตุผลเพราะว่าถ้าอินโนเวชันไม่ตอบโจทย์มันอาจจะจบแค่คำว่าอินเวนชันที่แปลว่าการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ไม่ใช่อินโนเวชันบางท่านจะถามว่าตกลงแล้ว invention กับ innovation ต่างกันยังไงสิ่งประดิษฐ์ไม่ใช่ innovation อยู่แล้วเหตุผลเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์มันไม่ได้ถูกยอมรับปลายทางไงฮะมันถึงยังคงเรียกเป็นแค่ว่าคำว่ามันเป็นได้แค่สิ่งประดิษฐ์นักประดิษฐ์มีได้เต็มไปหมดแต่เขาไม่ใช่คนที่สร้าง innovation ขึ้นมาแล้วถ้าโยงกับมาสไลด์เมื่อสักครู่ผมถึงได้เรียนเสนอว่ามันถึงได้มีนักการตลาดเข้ามาไงฮะว่าทำให้เกิดการยอมรับที่ปลายทาง inexperience ที่จะรับมันแล้วก็ทุกคนก็เลยมองว่ามันคือโนวาสิ่งประดิษฐ์มันยังคงเป็นแค่ท่านเห็นดาวดวงนั้นอยู่คนเดียวว่ามันมีคุณค่ามองสุขสว่างอยู่นะครับครับมันไม่มีนิยามชี้ชัดถ้าผมหน้ามุมมองส่วนตัวผมมองในเชิงธุรกิจเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะทำธุรกิจก็เรียกว่าตอบโจทย์คือถ้าบอกว่ารถยนต์ที่ท่านประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นรถยนต์สะเทินน้ำสะเทินบกนะครับมันขายได้ไม่กี่คันโทษฮะขายเครื่องบินรูปแบบใหม่หนึ่งลำกับขายสาหร่ายทอดกรอบ1ซองท่านก็จะพบว่าไอ้การตอบโจทย์ของสาหร่ายเนี่ยเราเรียกว่ามันไม่ได้เกิดเป็นอินโนเวชันหรอกสาหร่ายอบรูปแบบใหม่อ่ะเพราะมันไม่ได้มองว่ามันจะเป็นธุรกิจขึ้นมาได้ยังไงแต่ถ้าถามว่าไอ้เครื่องบินลำใหม่ลำเนี้ยมันมีคนสั่งผม1ลำหรือ1ฝูงแค่15ลำทั้งโลกพอจะเข้าใจสเกลที่มันนับเป็นยูนิตไม่ได้แต่ว่ามันใหญ่เพียงพอที่จะทำธุรกิจได้นะครับที่เดินต่อได้เป็นธุรกิจได้นะครับโอเค product process มีคำว่าคำแปลกๆใน innovation ด้วยนะครับ position innovation เคยได้ยินไหมครับถ้าไม่เคยไม่เป็นไรนะฮะถ้าไม่เคยก็ลืมมันไปซะเพราะว่ามันก็มาจากตำราเล่มอื่นๆที่ไม่ใช่ที่นี่เขายึดถือแต่มันก็มีคนเขียนตำราแบบนี้ว่าถ้างั้นแบ่งเป็นคำว่า product process อันนี้รู้จักแน่นอน นวัตกรรมในเชิงสินค้าบริสินค้านวัตกรรมในเชิงกระบวนการแต่นวัตกรรมในเชิงการเอาไปบอกในรูปแบบใหม่ position มันหมายถึงการเอาไปวางในตำแหน่งทางความคิดผู้ซื้อในแบบใหม่เอาไปวางในตำแหน่งทางความคิดเพื่อให้เกิดความรู้จักในรูปแบบใหม่เราเรียกแบบนี้ไปเป็นการวางเรียกว่า position วางตำแหน่งให้รู้จักมันใหม่วางตำแหน่งให้รู้จักมันใหม่นะครับถ้าบอกว่าของบางอย่างกินแล้วทำให้ระบบ metabolism ดีแล้วมันช่วยอะไรอ่ะก็ใครใกล้ตายถ้ากินเข้าไปมันอาจจะอยู่ได้นานขึ้น
กับบอกว่าระบบเมตาบอลิซึมดีอะไรนะอะไรซึมๆนะเมตาบอลิซึมดีไงคือกินแล้วมันเผาผลาญพลังงานทำให้เรากินอาหารเข้าไปเยอะๆแล้วเสร็จแล้วมันก็ถูกเผาผลาญออกไปได้เยอะด้วยไงบอกเหมือนกันไหมฮะไอ้เครื่องดื่มตัวเดียวกันเนี่ยเมตาบอลิซึมไปบอกว่าถ้ากินเข้าไปแล้วมันก็ทำคนช็อกใกล้ตายมันจะฟื้นขึ้นได้นานมากหน่อยนึงเข้าใจง่ายแต่ผมว่าเขาไม่ซื้อกันนะเห็นด้วยกับผมไหมแต่ถ้าบอกว่ากินแล้วเมตาบอลิซึมดีขึ้นหมายความว่ามันระบบเผาผลาญร่างกายดีขึ้นใช้พลังงานมากขึ้นเพื่ออะไรเหรออ๋อก็เพื่อเวลาเราทานอาหารไปวันๆแล้วแคลอรี่มันเกินมันทำให้ร่างกายเผาผลาญมันออกไปได้มากขึ้นมันฟังดูน่าซื้อมากขึ้นหน่อยไหมฮะอะไรแบบเนี้ยนะครับโคคาโคล่าพลัสเพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ญี่ปุ่นตามข่าวไหมฮะใส่เด็กซ์ตรินแล้วก็ทำให้เราดื่มกินเข้าไปแล้วก็รสชาติหวานเป็นรสชาติหวานธรรมชาติแล้วไม่มีแคลอรี่ไม่มีน้ำตาลไม่เขาไม่ได้ใช้ยาหวานฮะตัวเด็กซ์ตรินเขาสกัดมาจากตัวพวกไฟเบอร์ทั้งหลายเป็นเซลลูโลสแล้วทำให้ที่สำคัญคือไปปรับสมดุลแล้วก็ดูดไขมันออกจากร่างกายไขมันเลวเป็นพวกไตรกลีเซอไรด์ฟังแล้วเป็นไงฮะ 1. ไม่มีแคลอรี่ 2. ไม่มีน้ำตาล 3. มันดูดไขมันโดยเฉพาะตัวไขมันเลวพวกไตรกลีเซอไรด์ออกจากร่างกาย 3. ตัวที่เป็นตัวคุณสมบัติหลักของเด็กสตรินที่เขาเอาไปใส่ที่เป็นสกัดวิธีสกัดของโคคาโคล่าขายแล้วที่ญี่ปุ่นฮะเราสั่งเข้าไปเลยนะฮะอเมซอนเจแปนเนี่ย50บาทโดยประมาณลองสั่งมาลองเลยครับลองสั่งมาลองเลยแล้วถ้ามันน่าสนใจจริงทำแข่งเลย ดังน้อยเราก็รู้ว่าเขาเผยสูตรของเขาออกมาว่าเขาใช้เด็กทรินแทนน้ำตาลอ๋อรู้แล้วไอ้ชื่อแบบนี้ฉันจะไปคุยเรื่องสูตรเคมีว่าพันธะเคมีมันเป็นยังไงเดี๋ยวฉันจะมาทำแข่งกับมันก่อนที่โคโคล่าจะมาเข้าในประเทศไทยถ้าถามว่าเราไม่เคลมใครเป็นคนเคลมโค้กมันเคลมพอจะเข้าใจวิธีคิด เราไม่ได้เป็นคนเองเราแค่ลองขอตามขบวนหน่อยขอตามขบวนนิดนึงนะครับดูดไขมันออกจากร่างกายเนี่ย position นะครับเขาไอตัวโค้กอีกตัวที่เป็นยาหวานนั้นเขาทั้งโค้กทั้งเป๊ปซี่ที่ใช้เขาบอกว่าตลาดมันไม่ค่อยยอมรับอันเนื่องมาจากมันไปทำให้รสชาติอาหารเสียผมไม่ทราบฮะแต่ว่าท้ายที่สุดก็เลยกลายเป็นว่ามันฟังดูดีเพราะไม่มีน้ำตาลโดยเฉพาะน้ำตาลไซรัปเนี่ยที่เป็นอันตรายต่อที่คนประณามไอ้เครื่องดื่มน้ำดำก็เพราะน้ำตาลในไซรัปตัวเนี้ยครับแต่พอเขาไปใช้ยาหวานคนคู่คอน sumer ไม่ชอบเห็นไหมฮะมันจะเป็นนวัตกรรมได้ไหมครับผสมเครื่องดื่มน้ำดำแต่คอน sumer ไม่ชอบมันฟังเป็นอินโนเวชันไหมครับตกลงมันเป็นโนวาไหมครับมันเป็นสภาพที่เฮ้ยไปเฮลโลกินโค้กกับเป๊ปซี่ที่ใช้ยาหวานกันดีกว่าทุกวันนี้คอโค้กคอเป๊ปซี่หันไปแบบนั้นไหมล่ะครับเพราะเราตอบว่าไม่แล้วก็พบว่าเป็นไงฮะอ๋อมันแป๊กถ้าภาษานักนวัตกรรมเขาจะเรียกมันตกแคซึมคือเหวหมายความว่ามันเข็นไปไม่ถึงความเป็นอินโนเวชันที่เจอจรัสมันตกเหวก่อนนะครับด้วยเบสิกง่ายๆเลยคืออะไรครับทำไมมันตกครับทำของอะไรก็แล้วแต่เข้าปากนะฮะถ้าใครถามนักการตลาดว่า Key Success Factor คืออะไรอาจารย์ผมบอกคุณตอบเองก็ได้มั้งคือของจะเอาเข้าปากเนี่ยคนเขาก็ต้องบอก Key Success เรื่องนึงต้องอะไรครับมันต้องอร่อยอ่ะคือถ้าเราบอกทุกอย่างมันดีเลิศประเสริฐแต่มันแหลกไม่ล่าพูดภาษาสเปนอะไรเงี้ยนะครับ มันจะอินโนเวชันไหม นะครับอันนั้นเขาก็ถือว่ารสชาติเขาดีแต่เพิ่มมันไปทำให้รสชาติอาหารเขาเสียคนกินโค้กกินเป๊ปซี่ก็มีความรู้สึกฉันกินโค้กกับเป๊ปซี่ก็ต้องการให้อาหารมันเป็นไงฮะสมูทออกอรรถรสได้ดีนะครับอันนี้กลับมาโพสิชันพาราไดม์ก็เปลี่ยนความคิดของตลาดของทั้งวงการไปเลยเปลี่ยนรูปแบบความคิดใหม่อันนี้มักจะเป็นอินโนเวชันใหญ่ๆนะครับทำให้คนทั้งวงการคิดในสิ่งใหม่แล้วก็ทำให้ของเนี่ยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นโอเคฮะคำถามเนี้ยจะตอบคำถามท่านที่ถามเมื่อสักครู่ว่ามันเรียกว่าอินโนเวชันได้ไหมเพราะมันอยู่ภายใต้ว่าแล้วมันเป็นอินโนเวชันสำหรับใครล่ะคำตอบง่ายมากเลยก็คือใหม่สำหรับใครก็ของคนนั้นล่ะมันเป็นอินโนเวชันสำหรับเขานั่นแสดงว่าบริษัทหนึ่งบริษัทมาของบทำอินโนเวชันทำได้ไหมครับเพราะว่าบริษัทเราไม่เคยทำแม้คู่แข่งจะทำมาแล้วก็เถอะมันใหม่สำหรับบริษัทเราไอ้กระบวนการแบบเนี้ยผมว่าได้นอกจากที่นี่ส่วนหนึ่งยังมีที่อื่นด้วยซ้ำเป็นเรื่องของ productivity เรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาก็ให้งบอยู่เราไม่เคยทำให้มันประหยัดไฟแต่คนอื่นเขาทำกันไปแล้วพอจะเข้าใจวิธีคิดไหมฮะมันก็ innovation เพราะอะไรที่นี่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับผมก็ถามมาว่าที่อย่างเงี้ยใหม่สำหรับ company เองอ่ะได้ไหมมันก็ยังได้อยู่ใหม่สำหรับ company เองมันมี innovation บางสิ่งบางอย่างภายในบริษัทแต่มันพูดถึง value ได้แล้วหรือเปล่าเท่านั้นเองอ่ะว่าคุณค่าที่มันจะเกิดคืออะไรนะครับใหม่ระดับไหนครับเรามักจะคิดว่าเราจะสร้างอินโนเวชันระดับไหนกันครับ
ช่นคำว่า new to the world ใหม่สำหรับคนทั้งโลกไม่เคยรู้จักมันมาก่อนเราใฝ่ฝันจะมีโนเวชั่นแบบนี้สักครั้งไหมฮะแน่นอนถูกไหมฮะเราต้องการให้ชื่อเราปรากฏขึ้นมาเช่นสรัญญพงษ์ซักเคเบิร์กทำเองไม่ได้ก็ไปขอแต่งงานกับมาร์คซักเคเบิร์กเปลี่ยนนามสกุลตามไหมเหมือนจะไม่มีเนาะผู้ชายไม่ได้นะครับอย่างเงี้ย new to the world โลกไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยบริการชนิดนี้โลกไม่เคยรู้จักสินค้าชนิดนี้มาก่อนแล้วเราทำขึ้นมาได้แน่นอนฮะถ้ามันเป็นแนวนั้นได้แล้วมันมีแผนรองรับในการทำให้มันเกิดการเผยแพร่ให้เป็นดาวเจิดจรัสได้ที่นี่ยิ่งต้องสนับสนุนไหมในสไลด์นี้จะเขียนว่าถ้าบอกว่า new to the world เป็น radical radical แปลว่าเปลี่ยนแบบมหันมากมากเลยนะฮะยิ่งใหญ่มากเป็น completely new คือใหม่สุดๆเลย completely คือใหม่อย่างสมบูรณ์เลยสไลด์ที่กำลังจะตอบผมตอบโดยหลักการก็คือแม้กระทั่งคำว่า incremental ภาษาอังกฤษใช้คำว่า improvement คือปรับปรุงขึ้นมาเล็กน้อยมันก็เป็นนวัตกรรมนะครับเพียงแต่ทุกครั้งเนี่ยถ้าคิดในเชิงธุรกิจเนี่ยนะครับ incremental value คุณค่าที่มันจะเพิ่มกับ incremental cost ที่เราจะลงมันคุ้มกันไหมนั่นเองอะถ้าเราบอกว่าเราลง cost แล้วมันดีขึ้นแต่ท้ายที่สุดคนเขาไป perceive ก็หมายความว่าเขามองแค่เนี้ยไม่เขาไม่อยากจ่ายเพิ่มเขาไม่เอาหรอกมันก็อาจจะกลายเป็นว่ามันใหม่แต่มันไม่ได้คุ้มค่าในเชิงการสร้างคุณค่าเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนที่ต้องลงนะครับนั้นมันไปอยู่ที่ presentation เสมอนะฮะมันไปอยู่ที่ presentation เสมอว่าการนำเสนอของเราเนี่ยความใหม่มัน high value added แค่ไหนมันสร้างคุณค่าเพิ่มขึ้นมาได้แค่ไหนนะครับอาจารย์ครับเส้นแบ่งระหว่าง product development กับตัว innovation มันจะดูยังไงโอ้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ NPD เนี่ยถ้าเทียบว่าวิชา innovation 101เป็น1วิชาใน NPD จะเป็น1บทเลยฮะตอบคำถามนี้ตอบไหมครับยังไม่เคลียร์โอเคตอบสั้นไป new product development กับ innovation มีความสัมพันธ์กันแค่ไหนผมก็เรียนเสนอว่าทุกครั้งเราพูดภายใต้คำว่านวัตกรรมในการสร้างนวัตกรรมจะมีเนื้อหาสัก1บทที่บอกว่ากระบวนการในการพัฒนา new product ในการสร้าง new productนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ new product development เนี่ยเป็นขั้นตอนหนึ่งเป็นกระบวนการย่อยๆเป็นทฤษฎีหนึ่งเป็นแนววิธี1 2 3 4 5ในการนำไปสู่การพัฒนาเป็น innovation นะครับ new product development ปลายทางของมันคือได้ new product การได้ new product แปลว่าได้ innovation ไหมครับยังเพราะมันไม่ใช่ innova ผมกลับไปที่สไลด์เดิมเสมอเลยผมได้ new productผมได้ invention ได้สิ่งประดิษฐ์ได้ new product กระบวนการในการนั้นทำ new product เพียงแต่คำว่า NPD new product development เนี่ยนะฮะมุมมองส่วนตัวผมชอบมากกว่าคำว่าสร้าง invention อีกเพราะ invention เนี่ยบอกชัดเจนมากเลยว่าทำใน lab ทำใน shop ทำในกระบวนการทำในวิศวกรรมได้สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาคุณลุงคนนึงเอากะละมังอลูมิเนียมมาเคาะโป๊กโป๊กโป๊กต่อสายลายไปเสียบกับหลังคาสังกะสีบอกว่ามันเป็นเสาอากาศรูปแบบใหม่ผมบอกแกทำ invention สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ได้คำเนี้ยถ้าจะบอกว่ามันเป็น NPD ใช่หรือไม่ใช่แต่มันไม่ใช่ NPD process มันไม่ได้แสดงกระบวนการที่โลกยอมรับนักวิชาการยอมรับเพราะ NPD เนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เชื่อมโยงกับตลาดอยู่เสมอฮะเข้าใจคำตอบประโยคสุดท้ายนี่ใช่ไหมฮะในกระบวนการเนี่ยพอท่านมีคอนเซปต์ขึ้นมาได้ท่านจะลองไปต้องไปลองเทสคอนเซปต์นั้นก่อนปลายทางของไอ้กระบวนการได้สินค้าใหม่เนี่ยมันอาจจะเป็นขั้นที่8ไปละแต่พอขั้นที่1ก็บอกว่ามาระดมความคิดหาความคิดที่ดีที่สุดที่เข้าท่ามากที่สุดถามว่าคุณลุงตีกระมังโป๊กๆไม่ผ่านขั้นนี้นั้นแต่ท่านได้ invention เนี่ยมีสิทธิ์จะได้ถูกไหมฮะได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ขึ้นมา NPD ได้เป็น new product แล้วมักจะเป็น new product ที่ค่อนข้างจะมีโอกาสการันตีที่จะเป็น innovation ได้สูงหน่อยสูงกว่าการแค่ทำสิ่งประดิษฐ์เพราะมันผ่านกระบวนการพัฒนามาเป็นขั้นเป็นตอนโดยเฉพาะประเด็นเรื่องคำว่ามัน connect อยู่กับ market ในกระบวนการ NPD เนี่ยนะครับมันไปเชื่อมโยงกับตลาดอย่างน้อย2ครั้งครับครั้งที่1คอนเซปต์ไปทดสอบแนวความคิดโดยยังไม่ทำอะไรเลยโปรโตไทป์ก็เอาไปทดสอบถ้าจะครบลูปจริงๆได้ของโปรโตไทป์ที่มันออกจากการผลิตมาก็ต้องไปทดสอบก่อนอีกว่าตลาดจะยังไงต่อพอจะเข้าใจวิธีการในกระบวนการ NPD ใช่ไหมไม่มีคำไม่ค่อยมีใครถามแบบนี้นะฮะแต่มันเป็นกระบวนการที่ดีนะครับมีคำตอบแบบ2แนวนะฮะทุกบริษัทบอกว่าจะพยายามใช้ NPD process เสมอคือกระบวนการในการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพราะเราต้องการเป็นองค์กรที่สร้างนวัตกรรมตลอดเวลากับบริษัทที่2ซึ่งมีน้อยบริษัทนะฮะแต่มันมักจะเป็นบริษัทรวยๆเช่น Apple จะบอกบริษัทนี้ไม่เคยมี NPD process ไม่เคยมีกระบวนการพัฒนา new product เอาแล้วมันมีของใหม่ออกมาได้ไง
จ้างคนแพงๆเอาคนที่มันระดับระดับโลกมามานั่งรวมๆกันเดี๋ยวมันหาของใหม่ออกมาได้เองท่านจะใช้แบบไหนล่ะไอ้คนที่มันเก่งที่สุดของเยลมันทำโปรแกรมได้เก่งที่สุดคว้าตัวมันมาจ้างมันไปร้านเหรียญก็จ้างมันเหอะมาให้มันนั่งๆเร็วกว่าแต่พวกเราจะใช้แบบนั้นไหมฮะไม่จำเป็นต้องมีโปรเซสหรอกถ้าเรามีคนเก่งที่สุดของโลกอยู่เห็นด้วยไหมประโยคนี้ผิดไหมฮะไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนหรอกถ้าเรามีคนเก่งที่สุดของโลกอยู่แล้วคือประโยคเขาก็ไม่ได้ผิดใช่ไหมฮะแต่มันคงไม่ใช่สำหรับ SME ผู้ประกอบการหรืออย่างพวกเราหรอกเพราะฉะนั้นเรายึดที่ process ว่ากระบวนการพัฒนาเราดีแค่ไหนงั้นคำตอบคือ NPD มันก็เป็นแนวทางในการทำ product ออกมาแล้วก็ค่อนข้างจะไปตรวจสอบกับตลาดบ่อยๆครั้งนะครับโอเคหมายระดับไหนผมตอบคำถามนี้ใช่ไหมฮะตอบแล้วว่ามันหมายระดับไหนถึงจะเรียกว่า innovation แน่นอนฮะถ้าเราบอกเราทำใหม่ออกมานิดนึงต้องการของงบสนับสนุนก็ต้องนิดนึงอะแต่ถ้า degree of newness คือระดับความใหม่มันสูงแล้วค่อนข้างจะไปพิสูจน์ในสไลด์ถัดๆไปได้ว่ามีโอกาสยอมรับได้มากมันก็น่าสนับสนุนมากอะนะครับคราวนี้มันมาจากไหนได้บ้างครับเคยได้ยินคำพวกนี้ใช่ไหมครับผมจะไล่ไปเป็นคำๆเช่นนวัตกรรมมันมาจากความคิดของใครคนใดคนหนึ่งได้ไหมครับนวัตกรรมมันมาจากโครงสร้างของตัวองค์กรในการสร้างได้ไหมครับ SCG มีกระบวนการทำนวัตกรรมแล้วก็มีนวัตกรรมออกมาได้ทุกวันได้ไหมครับคือถึงวันหนึ่งเขาไม่ได้เปิดบริษัทขึ้นมาแล้วมีนวัตกรรมหรอกถูกไหมครับแต่พอทำมาเป็น10ปีมันจะกลายเป็นว่านวัตกรรมกระบวนการที่เราพูดถึง NPD ตะกี้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มันออกมาได้อย่างต่อเนื่องมันก็เป็นนวัตกรรมที่เป็นซอร์สเป็นแหล่งมาจากคอร์ปอเรทมาจากยูเซอร์ได้ไหมครับผู้ใช้สร้างนวัตกรรมเองสมัยก่อนเขาไม่มีหูเขาไม่มีบลูทูธผมก็เลยเอาโทรศัพท์โนเกียมาเสร็จแล้วก็เอาเชือกฟางมัดหัวไว้คือเวลาพิมพ์คอมพิวเตอร์คนโทรศัพท์มาจะได้คุยได้เลยฮะเพราะฉะนั้นผมดูเหมือนจะพัฒนานวัตกรรมอะไรบางอย่างพยายามจะพัฒนานพยายามจะพัฒนานวัตกรรมอะไรบางอย่างไหมครับทำหูฟังใช้เองโลกมันไม่มีหูฟังผมก็เลยเอาเชือกฟางมารัดไว้ท่านอาจจะฟังดูขำๆแต่ท่านทราบไหมครับว่าในวงการทางในมุมมองนักการตลาดเนี่ยยูเซอร์เป็นคนให้ไอเดียเรื่องการสร้างนวัตกรรมอยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะผู้ที่เป็น lead user คือคนที่เป็นพวกไม่ธรรมดาถามว่าไม่ธรรมดาเช่นใครเช่นพวกนักกีฬาเขารู้สึกว่าเขายิงธนูได้ไม่เวิร์กเลยเขาก็เลยทำรูปแบบของธนูของเขาขึ้นมาแล้วเขารู้สึกมันทำให้ยิงแม่นขึ้นแล้วพอย้อนเอากลับไปพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มันจริงๆเป็นอย่างเขาที่เขาทำจริงๆด้วยนั้นถามว่าแหล่งของความคิดนวัตกรรมมาจากไหนมาจากยูเซอร์ทำเรือทำรองเท้าสเก็ตบอร์ดเด็กมันเอาไปเหลาเองความรู้สึกว่าทำไมต้องทำแบบนี้เวลาผมกดไปมันยังไม่ติดแล้วเวลาผมมันเตะขึ้นมาตวัดมันจะม้วนเกลียวได้ดีกว่าอ๋อความคิดของยูเซอร์เขาอาจจะยังไม่ได้มีวิทยาศาสตร์รองรับแต่ถ้าท่านไปจับประเด็นมามีวิทยาศาสตร์รองรับแล้วถ้าท่านออกแบบบางสิ่งบางอย่างเป็นกระดานในสเก็ตบอร์ดออกมาแบบใหม่ผมเชื่อว่าที่นี่ให้ทุนแล้วท่านบอกว่ามันจะขายได้ต้องพิสูจน์ได้ด้วยนะว่ามันมี value ที่จะขายได้อย่างเงี้ยอันนี้คือผมกำลังอยู่ในหัวข้อว่ามันมาจาก user employee คือลูกจ้างครับมาจาก outside ก็คือภายนอก spill over process needs 2 อันเนี้ยเราจะไม่คุ้นฮะแต่นวัตกรรมเราเรียกว่ามันกระเด็นกระดอน spill ก็6อะฮะ6เลอะเทอะ spill milk อย่างเงี้ยฮะเดินถือนมมา1แก้วแล้วมัน6นวัตกรรมเราไปได้มาจากการลงทุนวิจัยของคนอื่นที่เขามองไม่เท่าเราเข้าใจคำพูดแบบนี้ไหมฮะเขามองได้ไม่เห็นเท่าเราเราลึกกว่าเพราะเราจับอยู่เราเป็นผู้ประกอบการเราไปเห็นงานวิจัยของอาจารย์งานวิจัยเขาจบแค่งานวิจัยเรามีความคิดอะไรบางอย่างจากสิ่งที่เขาทำอยู่เรื่องบางเรื่องอาจจะโยงว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเขาเรื่องบางเรื่องอาจจะกลายเป็นว่าเราเอาความคิดของเขาที่เผยแพร่แล้วไปทำแล้วไม่อยู่ในบริบทที่จะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเขาก็ได้ผมพูดซับซ้อนเกินไปไหมฮะไม่ใช่ไหมครับท่านมีโอกาสเห็นได้ตลอดเวลาจากไอ้คำว่า spill over นั้นไม่ได้หมายความว่าเราต้องคิดเองไปเห็นใครบางคนทำเห็นอาจารย์เขาทำเรื่องฟู้ดไซน์มาแบบนี้ท่านเริ่มมองเห็นละว่ามันมีโอกาสจะเป็นนวัตกรรมบางอย่างคือตัวผมในสายธุรกิจผมเห็นบ่อยเวลาใครมาคุยให้ผมฟังอะไรบางสิ่งบางอย่างผมถ้าถามว่าผมถนัดส่วนตัวผมมองนะคนอื่นไม่รู้ว่าเขาจะมองว่าผมถนัดหรือเปล่านะอาจจะไม่เก่งอะไรเลยก็ได้ส่วนตัวผมถนัดในเชิง business model innovation หมายความว่าท่านมองท่านมีของผมมองเห็นมันเป็นธุรกิจและผมมักจะมองเห็นมันเป็นธุรกิจที่ไม่เหมือนท่านเข้าขายความคิดแบบนี้พอจะนึกออกไหมฮะเช่นท่านบอกว่าท่านจะทำแอปพลิเคชันขายผมก็โอเคเข้าใจความคิดแต่ผมรู้สึกว่าการ make money ผมไม่ได้ทำแบบท่านแน่ๆและผมเชื่อว่าผมเข้าตลาดได้เร็วใหญ่กว่าท่านแน่ๆคือไม่ได้หมายความว่าคนนี้น่าระแวงนะฮะแต่มันเป็น business model innovation คือผมยกตัวอย่างง่ายความคิดผมตั้งต้นแบบนี้เสมอฮะท่านทำอะไรขายออกมาก็แล้วแต่ ผมคิดว่าผมจะทำแบบท่านแล้วผมให้ฟรีพอจะเข้าใจโจทย์แบบนี้ใช่ไหม
ท่านจะทำอะไรออกมาขายก็แล้วแต่ผมก็จะไปคุยกับท่านเสร็จโอเคผมเข้าใจละผมก็ตั้งโจทย์วิธีคิดที่ผมสมมุติให้ง่ายที่สุดก็คือผมทำแบบเดียวกับท่านเลยผมให้ฟรีแล้วผมหาตังค์ได้เองโดยวิธีอื่นเราบอกเราจะทำแอปพลิเคชันชื่อระบายเตรียมจะเขียนกับเด็กๆแล้วก็เดี๋ยวเวลาใครเขาปวดห้องน้ำกลางเมืองเขาจะต้องโหลดแอปเราเพื่อจะหาห้องน้ำสะอาดกลางเมืองโหลดไหมครับคุณสุภาพสตรีครับห้องน้ำสะอาดกลางเมืองแอป1 เหรียญเท่านั้นเอง30 บาทกำลังยืนอยู่หน้าเกสรพลาซ่าแล้วผมบอกได้ด้วยว่าชั้นไหนเต็มไม่เต็มอันนี้มันมีพิกัดบอกไหมฮะแทบจะบอกได้ว่าพอเข้าไปทั้งหมดมันมี4ห้องห้องที่2อย่าเข้าสกปรกเดินไปห้อง4เลย1 เหรียญโหลดไหมครับแต่พอผมบอกว่าคุณอยากขายไปผมไม่ขายผมแจกฟรีหมดอะถามว่าในทำนองเดียวกันไม่ได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาถามว่าท่านขาย1 เหรียญผมไม่ขายโหลดของใครใช้ฮะโดยของท่านแล้วถามว่าผมหาตังจากแอปโดยไม่ต้องไปขายเขาได้ไหมครับคำตอบมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดถูกไหมฮะผมก็บอกว่าท่านใช้ฟรีไหนๆก็ไหนๆนะก่อนออกไปช่วยกดประเมินให้ผมนิดนึงผมจะเอาเข้าตัว Big Data ทันทีว่าห้องน้ำมันสะอาดไม่สะอาดแล้วผมก็จะไปขายข้อมูลให้กับทางเกสรแล้วเขาบอกว่าผมประหยัดงบในการหาในเขาเรียกนางตรวจไม่ใช่นายตรวจนะฮะนางตรวจห้องน้ำฮะรู้จักนางตรวจห้องน้ำไหมคุณไม่ต้องส่งนางตรวจมาเลยไงผมบอกแล้วแถมมันเจาะจงด้วยแต่เดิมแฟชั่นไอแลนด์คุณต้องมีแม่บ้านเฝ้าตลอดเวลาที่ห้างเปิดผมบอกไม่ต้องเฝ้าตลอดคือถ้ารู้ว่ามันถูกประเมินว่าค่าเฉลี่ยมันควรจะอยู่ที่ 4.5 มีห้องไหนดรอปแม่บ้านไปห้องนั้นถามว่ามันเซฟคอสครับมั้ยฮะถามว่าใครเป็นคนประเมินให้คนใช้แอปฟรีผมประเมินให้ถ้าถามว่าเขาเข้าแล้วเขาไม่ประเมินแอปผมดีแอคทีเวทข้างหน้าคุณปวดฉี่ผมยังไม่บอกคุณเข้าใจวิธีคิดสดๆอะไรแบบนี้อันนี้คือตัวอย่างว่ามันเป็นสปิลโอเวอร์เราไปเอาความคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งเขาไม่ได้มองแบบเราแต่เราไปมองแบบอื่นนวัตกรรมถึงได้ต้องสร้างเครือข่ายความคิดนะครับ process need มันหมายความว่าเราต้องการกระบวนการบางอย่างขอให้นึกแบบนี้ว่าจะเห็นนวัตกรรมก็คือถ้าไอ้กระบวนการนั้นเนี่ยเรามีทัศนคติว่าถ้าเราได้กระบวนการนี้มันอาจจะได้นวัตกรรมใหม่ท่านจะรู้สึกว่าท่านจะ develop กระบวนการพัฒนากระบวนการของท่านผมยกตัวอย่างของจริงมากขึ้นก็ได้ครับสมมุติว่า Adidas เซ็นสัญญากับโรงงานผมว่ายอดในละแวกเนี้ยคือทุกครั้งที่ออก new collection เนี่ย 50% จ้างผมผลิตแต่ fix ไว้ตลอดเวลาว่าได้แค่ 6.5 เหรียญเสื้อกีฬาทุกชนิดแต่เขาเซ็นสัญญาให้อะว่า 50% ของคอลเลกชันเขาให้เราท่านรับไหมครับทั้งที่วันแรกท่านรู้สึกว่าท่านทำต้อง7 เหรียญขึ้นอะหรือวันแรกเขาบอกเขาให้6.5 เหรียญแล้วเราก็ทำได้แค่นั้นจริงๆว่าต้นทุนเราก็ปิ่มเต็มทีแล้วถามว่ารับไหมครับเห็นไหมฮะพี่ที่เป็นนักธุรกิจพี่จะบอกว่ารับเพราะมัน 50% มันยาวเหยียดเลยและสิ่งที่ท่านจะทำคืออะไรครับ process ทำไงก็ได้ที่ล็อตหน้ามันจะเป็นไงฮะถูกลงอีกแล้วท่านคิดว่าท่านทำได้ไหมได้และไอ้ process พวกนี้ฮะตัวมันเองมันมีความเป็นนวัตกรรมพอจะเข้าใจวิธีคิดไหมฮะความเป็นนวัตกรรมเช่นวิธี outsource ของท่านรูปแบบใหม่คือไป outsource รูปแบบใหม่ว่าชิ้นไหนมันควรจะ outsource วิธีขึ้น pattern ที่เป็นรูปแบบใหม่ไอ้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเหล่านี้เป็นนวัตกรรมทั้งสิ้นพอจะเข้าใจว่านวัตกรรมมันเกิดมาจากตัว process ที่ท่านต้องการก่อนแล้วท้ายที่สุดไอ้การไปคิดเรื่องนั้นได้ถ้ามัน develop ต่อมันก็เป็นนวัตกรรมต่อในเชิงของ process พอจะเข้าใจคำอธิบายพวกนี้ใช่ไหมฮะเอ๊ะเหมือนติวสอบมากเกินไปไหมไม่เนาะเอาเป็นว่ากลับมาที่ว่านวัตกรรมของที่นี่นะครับเป็นนวัตกรรมผีบอกไม่ได้ผีบอกครับหลับตานั่งนึกแล้วรู้ว่ามันจะต้องทำได้อะมันจะต้องเป็นนวัตกรรมแน่ๆเลยทำไมอะก็เนี่ยไงเอาพวกเนี้ยข้าวโพดเน่าๆโยนลงไปในน้ำนะเสร็จแล้ว EM บอลโยนลงไปแต่มันต้องมีสูตรเฉพาะนะมันต้องใส่ว่าน4ทิศลงไปด้วยเอาไปทำอะไรป้ามันจะเป็นปุ๋ยออร์แกนิกที่ทำให้ต้นกุหลาบโตขึ้นรู้ได้ไงเมื่อคืนฝัน จบไหมฮะจบแบบไหนครับนั่นคือตัวอย่างว่าทำไมคนเขาถึงว่าองค์กรแห่งนี้เยอะมาอย่าไปตั้งองค์กรมาก็ไม่เคยให้ใครทุนจริงจังหรอกไปเล่าอะไรให้ฟังก็บอกว่าคงไม่ผ่านมั้งครับคงไม่ผ่านมั้งคะเขาตอบแบบมารยาทนะคงไม่ผ่านมั้งครับไม่ผ่านมั้งค่านั่นนะเขาตอบเป็นมารยาทมากเลยนะตอบแบบจริงๆคืออะไรครับมันมีความเป็นนวัตกรรมได้ไหมครับไอ้ผีบอกเนี่ยคำตอบคือเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถามว่าองค์การมหาชนองค์กรเนี้ยสังกัดในสายไหนครับวิทย์ครับสิ่งนี้คืออะไรครับห้ามตอบว่ารองเท้าเราเองนะครับเท้าท่านไม่ได้รูปทรงนี้แน่ๆ
เกือกม้าครับใช้กันมาเป็น100-200ปีนะครับจนกระทั่งวันดีคืนดีมีคนคิดว่าทำไมไม่เอาไอ้ตัวโพลิเมอร์ไม่เอาคาร์บอนไฟเบอร์ไปทำซึ่งคนพวกนี้น่าจะเป็นใครฮะน่าจะเป็นพวกแข่งม้าไงคือถ้าม้ามันไม่ต้องหิ้วเหล็กที่อยู่ใต้เกือกมันแต่มันเป็นโพลิเมอร์วัสดุรูปแบบใหม่ความทนทานแข็งแกร่งมากกว่าแต่เบาวิวเลยมันน่าจะชนะพนันน่ะคือไอ้คนคิดมันอาจจะเป็นนักพนันก็ได้ถามว่ามีอินโนเวชั่นไหมครับมีเพราะว่าความคิดในเชิงวัสดุศาสตร์บางคนเอามาใส่เป็นตัวหนังปิดฮะเวลาเดินโชว์จะได้ดูหรูหรามากถ้าบอกว่าเป็นหลุยส์วิตตองดีไซน์ล่ะครับโอ้โหเป็นคอลเลกชันใหม่เอาม้ามาเดินแบบขนาดม้ายังออกแบบสวยนะครับอันนี้เขาดีไซน์ให้เป็น2ชั้นเขาบอกตัววัสดุเหมือนกันแหละแต่เวลาใช้แบบงานหนักๆก็คือเอาตัววัสดุเบาไอ้สังเคราะห์เนี่ย material เนี่ยนะครับใส่เข้าไปแต่ว่าถึงเวลาเวลาเลี้ยงอยู่ในโรงม้าเราเองพื้นที่มันปลอดภัยมากถอดออกให้ม้าสามารถเดินแบบฟู้ดได้เนื่องจากสัมผัสได้โดยตรงม้าจะอารมณ์ดีขึ้นมีไหมครับจะขนาดนี้กันเลยเหรอแต่ถามว่าในเมื่อตราบเท่าที่มันมี value สำหรับ target group บางกลุ่มกลุ่มตลาดบางกลุ่มมันใช่ทั้งนั้นนะครับอันนี้แหละครับสบายมากอ่ะกรุณาผมจะไม่ว่าท่านเป็นคนขี้เมาครับถ้าท่านช่วยผมตอบว่าการผสมวิสกี้เนี่ยนอกจากเติมโซดาแล้วท่านสั่งเด็กผสมว่าอะไรได้บ้างครับน้องของพี่ผสมไม่เอาโซดาอย่างเดียวนะผสมอะไรครับน้ำเปล่าน้ำเปล่าไม่เข้าท่าไม่เข้าขายคำตอบท่านถูกแต่ไม่มีใครบอกว่าผสมโซดาน้ำเลยเหรออ่ะเห็นไหมไม่ค่อยออกตัวไงไม่ค่อยออกตัวไงตอบมาตั้งแต่แรกก็ไม่ว่าหรอกต้องฟุตเวิร์กให้คนอื่นตอบไปก่อนแท้ที่จริงมีคนผสมโซดาน้ำเยอะไหมครับเยอะผมว่าเยอะมากเลยแล้วมันเป็นเทรนด์ไงฮะถามว่าแบรนด์เก่าดูแก่แบรนด์ใหม่ดูหนุ่มสาวแล้วทำง่ายๆลดคาร์บอนเนตลงความซ่าน้อยลงจากแบรนด์เดิมเวลาสั่งไม่ต้องสั่งผสมโซดาน้ำแล้วบอกผสมลีโอเลยพอจะเข้าใจการแทนที่ของมันไหมฮะแล้วนอกเหนือจากนี้อีกเอาไปบอกอะไรฮะเอาไปบอกว่าเทรนด์รุ่นใหม่อ่ะเขากลัวคาร์บอนเนตก็จริงแต่หลายๆเครื่องดื่มเขาก็มีความรู้สึกว่าถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสนักในเชิงผสมน้ำผลไม้ผสมอะไรก็แล้วแต่เขายังยอมรับอยู่ไหมครับยอมรับบางวันกลับบ้านยังรู้สึกว่าต้องการอะไรที่เป็นโซดาบ้างแต่เวลาใส่โซดาไปผมก็เหมือนเดิมครับผสมน้ำแต่ไม่ผสมวิสกี้ลงไปนะฮะแค่โซดากับน้ำ เพื่อให้มันจางลงไงพอจะเข้าใจว่ามันก็เป็นตลาดบางกลุ่มที่รู้สึกว่าฉันกินไอ้นี่ก็สุขทำร้ายตัวเองน้อยกว่ากินแบบเดิมอะอินโนเวชันไหมครับอะไรวะแค่อัดคาร์โบไฮเดรตน้อยลงแกบอกอินโนเวชันแต่คำตอบเราตอบในเชิงธุรกิจมันเป็นไหมครับเป็นครับมันมีกลุ่มเป้าหมายยอมรับมันอยู่เอาทีมฟอร์มูล่าวันมาออกแบบทีมห้องฉุกเฉินเห็นความเชื่อมโยงของความคิดแบบนี้ไหมครับทำให้เกิดเป็นห้องฉุกเฉินรูปแบบใหม่ทำไมต้องเอาทีมฟอร์มูล่าวันมาไอ้นี่หนึ่งละทีมทำอะไรได้หลายอย่างมากเขาให้ทีมนี้มาคอยเฝ้าดูว่าพวกหมอพยาบาลพวกผู้ช่วยพยาบาลทั้งหลายแหล่ที่อยู่ในห้องอะมันทำอะไรกันบ้างแล้วช่วยออกแบบให้ใหม่หน่อยมันน่าจะเกิดอะไรดีๆไหมครับเขาออกแบบให้ดีครับเจ๋งเป้งมากเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ช่วยเหลือชีวิตคนได้ดีขึ้นจากความคิดของคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางการแพทย์แต่เราก็เชื่อว่ามันน่าจะดีไหมฮะทำได้ดีแน่นอนนะอันนี้ก็เป็นเคสฟอร์ดตัวอย่างหลายอย่างอันนี้เป็นหุ่นยนต์นะครับครั้งล่าสุดเนี่ยเห็นแบบเต้นมูนวอล์กได้ด้วยครับอีตัวเนี้ยอันนี้ถ้าเราไปแถวนางเลิงครับนะครับเครื่องกระทุ้งกระทะทอดกล้วยแขกคือเราไม่ต้องคอยยืนพิกอ่ะมันเอาเครื่องกระทุ้งมีคนไปดูงานด้วยนะฮะทอดกล้วยแขกยังไงใช้คนเดียวคุมนี่โอเค3คำที่สำคัญนะครับมันมีความใหม่ในเชิงความเป็นสิ่งประดิษฐ์โปรโตไทป์ก็ใช้คำนี้ได้ Invention ก็ใช้คำนี้ได้มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าท่านตอบได้มั้ยมันมีคุณค่ากับใครคุณค่าสำหรับองค์กรเพราะมันลดต้นทุนมันเพิ่มมูลค่าได้มันทำให้ข้าวสาร1กิโลราคา30บาทมันกลายเป็น 3,000 บาทได้ถ้าเอาไปผสมเขย่าอะไรบางอย่างมันมี value พิสูจน์ได้และไอ้ value นั้นมักจะต้องมองในเชิงไหนด้วยครับในเชิง commercial ได้หมายความว่าต้องทำให้เป็นเชิงอะไรได้ครับพาณิชย์ได้ครับถ้ามันบอกมันเป็น value เป็นเชิงพาณิชย์มันจะพิสูจน์ได้ง่ายหน่อยและคำสุดท้ายนะครับเอาใหม่นะครับ innovation ตะกี้ต้องมีฐานมาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมันต้องมี3องค์ประกอบเสมอมี invention ที่แปลว่าสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นคำว่า prototype ก็ได้คือมันไม่ใช่แค่สูตรทฤษฎีแต่มันต้องทำออกเป็นของได้งั้นถ้าท่านยังพิสูจน์ว่ามันทำเป็นของจริงได้หรือไม่ถ้าบอกว่ายังพิสูจน์ไม่ได้มาที่นี่ไม่ได้พอจะเข้าใจวิธีคิดของที่นี่ใช่ไหมคือเอาแค่สูตรมาอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับมันมี invention เกิดขึ้น
มีความเป็นสิ่งประดิษฐ์มีของเป็นตัวตนมันมีกระบวนการมีการออกแบบอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เห็นได้เป็นรูปธรรมและมี value พิสูจน์ value ของมันได้มันเพิ่ม productivity มันลดต้นทุนมันสร้างประสิทธิภาพมันทำให้ราคาขายปลายทางเยอะมากขึ้นมันมีผลเชิงบวกต่อสังคมเป็น social impact มันทำให้คนเจ็บป่วยได้น้อยลงอะไรก็แล้วแต่ที่มันแสดงในเชิงของ value นะครับมี value นี้ต้องพยายามตีออกมาให้เป็นเชิงอะไรให้ได้ด้วยนะครับ commercial value นี้ต้องพยายามตีออกมาให้เป็นเชิงพาณิชย์ให้ได้มันแพงขึ้นจริงๆมันลดต้นทุนจริงๆว่าไปและคำสุดท้ายนี่แหละครับถึงได้เกี่ยวว่ามันจะเป็นอินโนวาหรือไม่อินโนวาก็คือคำว่า diffusion แพร่กระจายเผยแพร่ได้เผยแพร่แล้วเป็นที่ยอมรับได้คราวนี้ผมจะมาที่คำนี้ครับถ้าเป็นคำว่า invention มันก็คือ workable thing work ที่แปลว่าทำงานได้นะฮะ workable ทำงานได้ invention มันก็คือ workable thing ครับของที่ทำงานได้จริงถ้ามีของที่ทำงานได้จริงเกิดขึ้นแล้วนะครับมีคุณค่ามันคำพวกนี้ประสิทธิภาพประสิทธิผลสร้างความพึงพอใจได้มากขึ้นสร้างผลเชิงบวกสังคมได้มากขึ้นทำให้เป็นเชิงพาณิชย์ตีออกมาเป็นแพลนได้ในเชิงธุรกิจและคำว่า diffuse จะเป็นแบบนี้ครับเท้าความนิดหนึ่งฮะเห็นไอ้ช่องขาวๆนี่ไหมฮะคือถ้าเราจินตนาการว่า innovation สิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะถูกเขียนขึ้นมาเป็นนวัตกรรมมันก็จะเขียนขึ้นยอดเขานี้เพื่อทั้งสังคมกลุ่มเป้าหมายเรายอมรับถ้าเราบอกว่าเอาหญ้าหวานมาแทนโคลาแม่มันดูเหมือนจะไปได้ทดสอบตลาดแล้วมันผ่านลองเอามาวางตลาดจริงแล้วมีคนสนใจตกแป๊กพอจะเข้าใจคำว่ามันตกแป๊กในเชิงแคชซึมนี้ใช่ไหมฮะมันผ่านตรงนี้ไปไม่ได้นะครับคนในเชิงอะดอปเตอร์เขายังไม่รับมันอันเนี้ยเราพูดถึงโมเดลการแพร่กระจายคราวนี้สไลด์เนี้ยจะบอกว่าดิฟฟิวชันมันมายังไงที่ท่านดาวน์โหลดไปตะเกียบนะครับคือถ้าท่านเสนอให้เห็นได้ว่าตัวอย่างของคำว่านวัตกรรมที่มันจะดิฟฟิวได้ง่ายนะครับตัวมันเองมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบกับของเก่ามันน่าจะดิฟิวได้ง่ายไหมครับมาพรีเซนต์ให้กรรมการทราบได้แน่นอนว่าถ้ามันมีแอปนี้เกิดขึ้นคนจะไม่ต้องโทรเข้าคอลเซ็นเตอร์ของการเรียกรถแท็กซี่อ่ะแล้วเขาจะรู้เลยรถคันไหนจะมาหน้าโผล่ขึ้นมาทันทีฟังดูแล้ว relative advantage หมายความว่าไปเปรียบเทียบกับระบบเดิมแล้วมันน่าจะเหนือกว่าไหมครับแล้วไม่ต้องเสีย20บาทด้วยอ่ะถ้าฟังแค่นี้มันน่าจะดิฟิวส์ไหมครับถ้าท่านปล่อยมันออกไปพอจะเข้าใจวิธีคิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งต้นว่าเราทำของมาท่านต้องมองเห็นเสมอว่าของท่านไปแข่งกับใครแล้วมันมี relative advantage ไหมอันนั้นจะเป็นข้อพิสูจน์อันที่หนึ่งว่ามันจะ diffuse ไม่ diffuse คือถ้าของมันมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบกับของที่ท่านจะไปแข่งด้วยพิสูจน์มันน่าจะยอมรับง่ายไหมฮะว่ามันน่าจะเผยแพร่กระจายได้ง่ายสองครับมันฟังดูแล้วไม่ได้สลับซับซ้อนจนกระทั่งต้องใช้เทพมาฟังเทพมาเรียนรู้ของท่านเนี่ยเทพเท่านั้นที่จะใช้จบฮะไปขายเทพนะครับมันเข้ากันได้กับวิถีชีวิตของเขาวิถีการใช้ของเขาโดยปกติไหมได้ทุกวันนี้คนใช้สมาร์ทโฟนคนมนุษย์ในยุคใหม่ลูกศิษย์ลูกหาผมยุคใหม่ที่อายุตัวเลข20กลมๆเนี่ยเป่าประกาศบอกมีอะไรให้เข้ามาคุยอ่ะคิดว่าจะมาคุยไหมครับมีข้อสงสัยเรื่องการทำวิจัยการทำรีเสิร์ชให้เข้ามาคุยไม่มาหรอกแต่สิ่งที่ทำคือติ้งกันทุกคืนนะฮะเข้าใจคำว่าติ้งกันทุกคืนไหมครับแล้วพอบอกเช้าเนี่ยในชั่วโมงก็นั่งพอหลังจากชั่วโมงก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ไปไหนเลยนะ 2-3 ชั่วโมงนี้ยังอยู่ข้างล่างนะมีอะไรมาคุยไหมครับวิถีชีวิตคือเขาฝากชีวิตไว้กับอะไรก็แล้วแต่ดีไม่ดีมันคุยข้างๆมันยังคุยอย่างนี้นะฮะไม่คุยอาจารย์บอกไม่ให้คุยมันนั่งคุยกัน พอจะเข้าใจคำว่าสิ่งที่เรากำลังจะบอกมันเป็นแอปรูปแบบใหม่ที่ทำให้คนเรียกแท็กซี่ได้ง่ายขึ้นมันสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่มันเป็นชีวิตเขาอันนี้ผมเรียกมันว่าคำเข้ากันได้และประการสุดท้ายก็คืออาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่นวัตกรรมที่มักจะยอมรับเผยแพร่ได้เร็วมันมักจะเป็นนวัตกรรมที่มองเห็นกันได้ง่ายสังเกตกันได้ง่ายถ่ายทอดกันได้ง่ายทำให้คนอื่นเรียนแบบได้ง่ายถ้าท่านไม่เข้าใจตัวอย่างผมจะยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าวันแรกที่โทรศัพท์มือถือเกิดขึ้นในโลกถ้าเครื่องมันขนาดเนี้ยขายเครื่องละแสนเนี่ยผมเป็นนักการตลาดผมจะบอกว่ามันฟังดูเหมือนพกง่ายเข้าใจง่ายใช้ง่ายแต่ไม่เวิร์กไปทำเครื่องขนาดนี้มาก่อนเวลาไปไหนมาไหนให้เขาเน็บเอวไปว่ามีมือถือเดินเข้ามาบรรยายเนี่ยต้องเน็บเอาเองเข้ามาก่อนอ่ะเวลาบรรยายสังเกตไม่เอาข้างที่มีมือถือเข้าข้างในหรอกต้องเอาข้างที่มีมือถือออกมานอกสมัยตอนเด็กๆใช้มือถือครั้งแรกถามว่าเพื่ออะไรครับมีมือถือนะเว้ยมีมือถือนะเว้ยเครื่องตั้ง 33,000 พอจะเข้าใจวิธีคิดนะฮะแล้วท้ายที่สุดลูกศิษย์ลูกหาเวลาเห็นหูอาจารย์มีมือถือว่าถามว่าณวันหนึ่งมีเงินเดือนผ่อนเองได้น่าจะผ่อนหน่อยไหมฮะพอจะเข้าใจวิธีคำว่า observable ไหมครับนวัตกรรมที่ดีมันคือนวัตกรรมที่ทำให้คนเรียนแบบง่ายมีคนเคยทำ delivery มาถามผม
ว่ามีงบ2ล้านเปิดตัวยังไงดีอาจารย์ผมบอกว่าแต่เขาไม่เอาไอเดียผมไปใช้นะครับตอนนั้นบอก2ล้านมันน้อยมากเลยผมเช่าบิลบอร์ดกลางเมืองเขาบอกเขาจะเช่าบิลบอร์ดกลางเมืองดีลราคาได้ละจากล้านหนึ่งเหลือ 900,000 ผมบอกฮะเปลี่ยนป้ายยังไม่ทันเสร็จเท่าไหร่นะหมดสัญญาแล้วนะพอจะเข้าใจว่ามี2ล้านเปิดตัวไหมฮะผมบอกอย่างเดียวเลยจ้างวินมอเตอร์ไซค์ตอนนั้น200 บาท 250เขาวิ่งทั้งวันแน่นอนค่าน้ำมันจ่ายให้คุณตัดหรือเช่ายูนิฟอร์มมาก็ได้ใส่เสื้อแบรนด์ของเราให้หมดเอาถังใส่ทำให้มันราคาถูกๆง่ายๆแต่ว่าทำแล้วดูดี2ล้านเนี่ยทำได้แน่นอนแล้วก็บอกมอเตอร์ไซค์ว่าคุณขี่ว่อนทั้งกรุงเทพไปนะขี่ว่อนตลอดเลยนะเขาพูดก่อนไปแบบผู้ประกอบการนะมาคุยกับอาจารย์การตลาดนึกว่าจะได้อะไรผมไปก่อนนะอาจารย์พอจะเข้าใจวิธีคิดผมไหมฮะมอเตอร์ไซค์200คันวิ่งทั้งกรุงเทพไม่หยุดบอกว่าเป็นสุกี้ไม่อย่าบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารตัวใหม่ส่งถึงบ้านผมว่าเขาเป็นบริการแรกๆเลยแหละที่คิดเรื่องบริการ food delivery อ่ะแต่ไม่เกิดนะครับเข้าใจความคิดผมไหมฮะว่าเรากำลังขับรถอยู่แซงไปคันนึงไล่มอเตอร์ไซค์คันนี้เราเข้ามาอยู่ที่ออฟฟิศเข้ามาที่ตึกเฮ้ยโอ้โหขนาดยืนจิบกาแฟอยู่มันมี2คันขี่ผ่านเว้ยมันไปจอดเข้าไปในซอยเซ็นไปจอดแท้ที่จริงมันเข้าไปปัสสาวะนะครับมันก็จอดเสร็จแต่งตัวรอขี่ต่อถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเราเห็นเบอร์โทรอยู่เนี่ยสิ่งที่เราจะทำคือเช่นลองสักครั้งไหมไม่ฮะความเจตนาผมแค่ต้องการให้คนกรุงเทพรู้สึกว่าทำไมใครๆก็สั่งมากินกันวะพอจะเข้าใจวิธีของข้อนี้ไหมฮะมัน observable มันทำให้คนมองเห็นใครๆก็กินเหรอคือจริงๆแล้วไม่มีใครคนกินหรอกเราจ้างมอเตอร์ไซค์วิ่งว่อนไปว่อนมาพอจะเข้าใจวิธีคิดไหมฮะแต่รสชาติเขาดีเขาการันตีเนี่ยอันนี้คือคำว่าการเผยแพร่ทำได้เร็วถ้าคนเขามองเห็นคนอื่นว่าคนอื่นเป็นไงครับเขาซื้อเขาใช้เขาซื้อใครก็ซื้อใครก็ใช้เดี๋ยวนี้ใครๆก็พูดถึงออร์แกนิกเฮ้ยเขาใช้ปุ๋ยออร์แกนิกของตัวเราต่างๆอะไรพอจะเข้าใจวิธีคิดนะครับนั่นแหละวิธีการเข้าตลาดถ้าแบบนี้มันเป็นแผนผมจะทำตัวดิจิตอลตัวหนึ่งฮะแล้วผมก็มีวิธีการที่จะทำให้คนรู้สึกว่าไปพูดกับคนรอบตัวแล้วเฮ้ยอ๋อใช้เหมือนกันเหรอต่างๆอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าดิฟฟิวชันเวลาผมมาเสนองบมีโอกาสผ่านนะครับกับการใช้แต่ที่แน่ๆก็คือเขาเสนอจากคำว่าในแง่กรรมการเนี่ยเขาไม่ได้เห็นของจริงว่ามันจะเกิดหรือมันไม่เกิดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องใช้วิจารณญาณจากแผนที่เราเสนอเข้าใจไหมฮะความสำคัญมันก็เลยไปอยู่ที่แผนว่าทำไงถึงจะเผยแพร่สไลด์นี้เป็นสไลด์ที่ผมชอบอธิบายคำว่านวัตกรรมอธิบายสภาวะที่เป็นคำว่าอินโนวาครับคนนี้คือคนที่คิดโพสิตถามว่าการเอากาวมาแปะกระดาษแล้วก็ไปวางขายคิดว่าตัวเขามั่นใจว่ามันเป็นนวัตกรรมไหมครับไม่ไม่เป็นสิ่งประดิษฐ์เขาคิดกาวขึ้นมาได้แล้วกาวนี้ไม่ทำลายพื้นผิววัสดุไปตัดใส่กับกระดาษเขาบอกว่ามันจนกระทั่ง 3M ยอมเอาไปวางตลาดเนี่ยเขาก็ยังไม่มั่นใจเลยว่ามันจะเป็นนวัตกรรมหรือไม่เป็นนวัตกรรมเพราะมันมีคำสุดท้ายอยู่ไงฮะว่า diffusion ควรจะรับไม่รับเขาเริ่มเห็นคนซื้อซ้ำฮะเขาเริ่มเห็นคนซื้อซ้ำแปลว่าพอใช้หมดไปปึกนึงไปซื้ออันใหม่มาใช้และเขาเริ่มเห็นว่าโพสิตเป็นชีวิตของลูกค้าเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวิถีชีวิตของลูกค้าเขาถ้าทุกวันนี้เราบอกว่าเรามาระดมความคิดกันเอาขึ้นกระดานใครมีความคิดอะไรเขียนใส่กระดาษแล้วมาแปะไว้จะได้มาดูว่าเรามีความคิดอะไรบ้างในบริษัทถ้าบริษัทเราย้อนกลับไปยังกระดาษกับสก็อตเทปหรือกระดาษขาวกับข้าวเหนียวแปะเนี่ยมันไม่ใช่นวัตกรรมหรอกแต่บริษัททุกบริษัทเลือกที่จะทำอะไรครับไปซื้ออะไรมาครับโพสิตมาโพสิตเพราะฉะนั้นเขาบอกว่านั่นแหละนวัตกรรมสำหรับชีวิตเขาเขาคิดสิ่งเดียวแต่เป็นสิ่งที่ 3M กำไรมาโหรานตลอดกาลนะฮะกระดาษกับกาวเอาไปขายสิ่งเดียวเองแล้วเขาก็เลยได้นิยามตอนไปบรรยายที่สแตมฟอร์ดมั้งฮะเวลานักศึกษาถามเขาว่าตกลงนวัตกรรมมันควรจะแปลว่าอะไรเขาก็เลยมองเขาเป็นสายกระดาษเหมือนผมเขาก็เลยมองว่ามันจะเป็นนวัตกรรมก็ต่อเมื่อคนยอมปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่จะมีมันอยู่ในชีวิตเขามั่นใจว่ามันเป็นนวัตกรรมคราวนี้ไอ้คำว่าคนคนนั้นก็คือกลุ่มเป้าหมายของเราลูกน้องเราลูกทีมเรากระบวนการผลิตภายในของเราลูกค้าเรานะครับก็แนวทางนะครับผมไปอย่างรวดเร็วก็ทุกท่านจะเรียนในเล่มก็จะเห็นว่ามันตั้งต้นจากความสร้างสรรค์สร้างเป็นต้นแบบขึ้นมานำไปเป็นโครงการนำร่องแล้วค่อยขยายคือในเมื่อทฤษฎีมันเป็นทฤษฎีเดียวกันสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติก็มาแบบนี้ฮะท่านมีความคิดมีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์จะมาพัฒนาต้นแบบเข้าไปคูปองนวัตกรรมไงทำพัฒนาต้นแบบเสร็จแล้วพอทำเป็นโครงการขึ้นมามีโครงการบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นคูปองเนี่ยแหละ
มีงบบางส่วนที่จะไปทำเป็นสเกลอัพสเกลอัพก็คือทำให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นอีกสัก2เรื่องสุดท้ายที่ผมจะเรียนเสนอก็คือเวลาพูดถึงนวัตกรรมเนี่ยท่านต้องกรุณาตระหนักในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเสมอเลยครับเหตุผลที่เขาต้องการถ้าสมมติคูปองนวัตกรรมเขาต้องการคนที่เป็น ISP เนี่ยเพราะว่ามันต้องการความหลากหลายในเชิงศาสตร์เราเรียกสหศาสตร์บางครั้งบางคราวท่านต้องการคนที่ดูแลเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาบางครั้งบางคราวท่านต้องการดูแลคนที่ดูแลเรื่องการเขียนแผนธุรกิจแผนการตลาดบางครั้งบางคราวท่านเก่งธุรกิจอยู่แล้วท่านต้องการคนที่เป็นเชิงเทคโนโลยีเชิงวิศวกรรมนั้นท่านต้องมีคู่คิดอยู่เสมอนะครับผมยกตัวอย่างว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ถ้าผมเปิดมาตอนนี้เลยนะนี่ผมว่าเทคนิคกฎหมายเลยนะคือคนสายนวัตกรรมเนี่ยมันจะมาในสายของที่จะต้องผ่านวิชานี้ด้วยเสมอถ้าแบบเนี้ยผมคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะไม่มีการใส่ล็อกอินพาสเวิร์ดนะข้อมูลอะไรในนี้ผมเอาทำได้ดูดเสร็จผมเอากลับบ้านมีฐานข้อมูลลูกค้าอยู่ 2,000 รายผมก็เลยไปส่งเมลหาลูกค้าคุณทราบว่าผมเอารายชื่อลูกค้าคุณ 2,000 รายไปส่งเมลเพื่อขายของคุณก็เลยฟ้องคำตอบคือฟ้องผมไม่ได้นะครับเพราะท่านไม่รักษาความลับทางธุรกิจของท่านในฐานะที่วินยูชนควรจะรักษาท่านฟ้องท่านแพ้ผมนะครับพอจะเข้าใจวิธีคิดแบบนี้ไหมฮะเทคนิคทางกฎหมายนี่เราเรียกว่าอยู่ในใต้กฎหมาย Trade Secret ถ้าในกรณีที่เจ้าของสูตรน้ำจิ้มสูตรยาขัดรองเท้าคุณไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างที่ทุกคนต้องพยักหน้าว่าโหรักษาความลับขนาดนี้ยังโดนขโมยต้องฟ้องมันได้แน่ๆถ้าไม่ขนาดนั้นศาลไม่เคยตัดสินให้คนจะเป็นเจ้าของฟรีเคทชนะนะครับให้ลูกน้องเป็นคนผสมให้ลูกน้องเป็นคนโทรสั่งของความลับไม่ได้เป็นความลับนะครับถ้าเขาไปทำธุรกิจแข่งข้อกฎหมายเล็กๆน้อยๆพวกนี้มีรายละเอียดปลีกย่อยทั้งสิ้นในเชิงของนวัตกรรมเราบอกว่าสูตรมันเป็นของเราคิดขึ้นมาเราผสมขึ้นมาต่างๆเอ้าแล้วลูกน้องรู้ได้ไงอ่ะเอ้าก็มันเป็นลูกน้องมันเป็นลูกจ้างก็แสดงว่ามันไม่ใช่ความลับเขาไปทำก็ไม่ได้เรียนแบบอะไรพอจะเข้าใจวิธีคิดไหมฮะนะครับอย่างเงี้ยสิทธิบัตรขอสิทธิบัตรไม่ได้ไปขอเราทำแหนมไปขออนุดีไหมต่างๆเพราะอะไรทราบไหมครับให้เดาฮะถ้าท่านเป็นเจ้าของงบเป็นคนจะให้ตังค์ถ้าเราบอกว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราอยู่ในแผนมีกระบวนการทั้งทรัพย์สินทั้งปัญญาคุ้มครองอยู่เนี่ยคนให้งบน่าจะตัดสินใจง่ายขึ้นไหมครับง่ายขึ้นเพราะมันถูกโปรเทคด้วย intellectual property อยู่งั้นท่านก็แค่เข้าใจสิทธิ์ว่าทางฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นสิทธิเมื่อทำงานเสร็จเราเรียกว่างานพวกลิขสิทธิ์ถ้าเราแค่อธิบายได้ว่ามันมีลิขสิทธิ์คุ้มครองอยู่ในตัวโปรแกรมตัวเนี้ยมันมีลิขสิทธิ์ในเชิงของโสดวัสดุเราทำเป็นรูปแบบของโสดอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันมีทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงลิขสิทธิ์ไม่ต้องไปแจ้งใครทั้งสิ้นสิทธิเกิดขึ้นทันทีแต่เราต้องเข้าใจว่าเรามีสิทธิ์นะครับต้องเก็บหลักฐานการสร้างงานเท่านั้นเองถ้าฝั่งขวาท่านต้องไปแจ้งก็เท่านั้นเองครับมันไม่ใช่ของเราถ้าท่านไม่ไปแจ้งของตัวเองไม่ดีเราบอกว่าเราแจ้งของเราไม่ได้เพราะงั้นเราพากันไปทั้งชดสิ่งบ่งชี้ไปคุยกับกำนันไปคุยกับชุมชนบอกว่าเราโปรเทคเราปกป้องไอ้สิ่งที่เราจะคิดเนี่ยไม่ได้แน่ๆก็เลยรวมตัวเป็นชุมชนไปจดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ท่านไม่มีสิทธิ์แต่ชุมชนมีสิทธิ์แต่เผอิญท่านเป็นสมาชิกชุมชนแปลว่ามีสิทธิ์ไหมฮะผมทำไข่เค็มชายาขายหลังบ้านที่เอกมัยได้ไหมครับไข่เค็มชายาสรัญญพงษ์มันฟังดูน่าเกลียดไม่เอาชื่อถ่ายไปแล้วกันโอเคได้ไหมครับคำตอบคือไม่ได้เพราะผมไม่ได้อยู่ที่ไหนครับชายาผมจะใช้คำว่าไข่เค็มชายาได้ก็ต่อเมื่อผมต้องอยู่ชายาอย่างน้อยก็อยู่กันทั้งกลุ่มคนอื่นออกไปไม่ได้แชมเปญมีกี่ที่จากในโลกในแหล่งผลิตกี่ที่ในโลกครับที่เดียวดีมากเห็นไหมฮะถ้าอย่างอื่นต้องเรียก sparking wine ต้องเรียก carbonate wine ต้องเรียกไวน์อัดแก๊สห้ามเรียกว่าแชมเปญเหมือนห้ามเรียกไข่เค็มชายาอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าท่านรู้สิทธิ์มันก็จะกลายเป็นว่าทั้งชุมชนเพราะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติก็สนับสนุนในเชิงชุมชนด้วยอันนี้ไม่ได้ยากเลยครับเข้าเว็บไซต์สวทช.หน่วยงานเพื่อนบ้านเขาจะมี IP 101เป็นสไลด์ PowerPoint ดูไปเรื่อยๆเป็นซีรีส์เก็บความรู้อยากรู้เรื่องอนุสิทธิบัตรไปดูเรื่องอนุสิทธิบัตรอยากรู้ว่าจดสิทธิบัตรทำยังไงไปดูเรื่องวิธีแต่เขาไม่ได้ลงรายละเอียดเป็นเชิงสาระหนักหัวนะครับอธิบายอะไรง่ายๆถ้าแบบนี้จดได้ไหมได้จดอย่างนี้ไม่ได้อะไรก็ว่าไปเพราะว่าหน่วยงานเขามีเป็นหน่วยงานในเชิงแลบเงี้ยในเชิงเขาจะต้องมีความรู้เรื่องพวกนี้อยู่ของเราไปจดเรื่องเครื่องหมายไว้ได้ทำนองนี้เป็นต้นพยายามสร้างสิ่งนี้เพื่อให้มันมีน้ำหนักในเชิงข้อเสนอว่าของเรามีเรื่องพวกนี้อยู่หรือไม่ก็อยู่ในแผนการที่เราจะทำเรื่องพวกนี้อันนี้น้ำหนักก็จะดีขึ้นผมไม่ได้อยู่ในส่วนอะไรทั้งสิ้นนะฮะเนื่องจากมันเป็นความรู้แล้วผมก็มาขอความรู้ที่นี่บ่อยๆตัวเองก็เลยพอจะรู้ว่าเรื่องพวกนี้มันมีผลแน่ๆ
โอเคแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ผมจะเรียนเสนอก็คือกรุณาตามถึงที่เรียกว่าเทรนด์นะฮะนวัตกรรมที่ดีมันต้องเป็นนวัตกรรมที่สอดคล้องไปกับเทรนด์โดยเฉพาะเมกะเทรนด์เทรนด์คือแนวโน้มนวัตกรรมเนี่ยถ้าเราบอกว่ามันเกิดแน่ๆทำไมถึงมั่นใจมากนั้นตัวผมไม่ได้มั่นใจแต่เผอิญสำนักวิเคราะห์ foresight หมายความมองเหตุการณ์ข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะเกิดเขาบอกกันทุกสำนักความมั่นใจของตัวท่านมันอาจจะยืนยันด้วยตัวท่านเองไม่ได้แต่มันไปยืนยันที่สำนักวิจัยว่าสิ่งนี้จะเกิดได้พอจะเข้าใจคำอธิบายแบบนี้ใช่ไหมฮะเช่นอย่างเงี้ย ทำไมเราถึงทำอาหารชนิดนี้อ๋อเพราะว่ามันสอดคล้องกับแนวโน้มของผู้สูงวัยประเทศไทยกำลังจะไปสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มตัวเต็มรูปแบบในปี63อีก3ปีข้างหน้าทุกๆ1ใน5คนจะเป็นผู้สูงวัยเออ68ฮะไม่ใช่3ปีถ้านับ1 2 3 4 5คนที่ได้เลข5ไปนะฮะอายุ65ครับลองนับดูดิครับเยอะมั้ยครับเราบอกว่าเทรนด์มันเป็นแบบนั้นตัวเลขมันเป็นแบบนั้นสำนักเขายืนยันกันมาตั้งหลายที่ทำนองนี้เป็นต้นหรือเรื่องคำว่า knowledge base หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่คือถ้าท่านทำในสิ่งนี้แล้วมันสอดคล้องกับเทรนด์มันก็ไปและแน่นอนคำว่าเทรนด์อย่างเดียวเนี่ยมันเป็นเมกะเทรนด์ในภาพใหญ่ของทั้งโลกแต่ถ้าประเทศไทยก็ต้องคุยเรื่องอะไรครับไทยแลนด์อะไรเอ่ยแตะเข้ามาหน่อยเถอะว่าถ้ามันอยู่ในข่าย 4.0 เนี่ยคือหน่วยงานราชการองค์กรมหาชนทุกที่ก็ต้องอยู่ภายใต้นโยบายของรัฐบาลเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติว่ามันไปสอดคล้องไงกับเทรนด์ 4.0 ที่กำลังจะเกิดถ้าเราบอกว่าเราจะสอนหนังสือโดยการรวมคลาสสอนกับอีกกลุ่มนึงเขาบอกเขาล้วนทำการสอนโดยลักษณะเป็นดิจิทัลเลิร์นนิ่งเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาไอ้สองโปรเจกต์นี้เข้าพร้อมกันเนี่ยเทใจไปทางไหนก่อนนะฮะก็ต้องดิจิทัลเลิร์นนิ่งพอจะเข้าใจวิธีคิดง่ายไหมฮะเนื่องงบประมาณมันมีจำกัดแล้วเราก็ไปสอดคล้องถ้าอยากผมเรียนว่าที่เนี่ยองค์ความรู้จะเยอะก็เราช่วงพักเบรกทันเท่าที่เราก็เดินวนรอบดูไอ้ตัวสแตนดี้ฮะทั้งหลายว่าเขากำลังสนับสนุนอะไรแนวโน้มจะเป็นยังไงไอ้ชั้นล่างที่เราถ่ายรูปเมื่อกี้นะครับผมเลยเวลา1ชั่วโมงไปตามที่เรียนเสนอตอนต้นมีอะไรดิสคัสก่อนไหมครับเซิร์ช NSTDA นะครับ ที่เป็นตัวทรัพย์สินธรรมัญญาเบื้องต้นอย่างน้อยเอาภาษาเหล่านั้นมาเขียนว่าของเรามีแนวโน้มเราจะยื่นขอจดสิทธิบัตรจดอนุสิทธิบัตรถ้าจะให้ดีหน่อยโทรเข้าไปปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินธรรมัญญาว่าไอ้แหนมสูตรใหม่แบบเนี้ยป้าคิดขึ้นมาเองในรูปแบบหมักที่แตกต่างออกไปจากเดิมมันจดอนุได้ไหมแนวโน้มเขามาจะตอบว่าจดได้คุ้มครองให้6ปีบวก2บวก2ถ้ามาขอต่อเอ๊ะเราออกแบบในเชิงหัตถกรรมนวัตกรรมในเชิงลวดลายมันพอจะมีทรัพย์สินธรรมัญญาอะไรคุ้มครองไหมเขาก็จะให้คำปรึกษาได้ว่าอ๋อมันมีในเชิงทั้ง2แบบแบบนึงเป็นเชิงลิขสิทธิ์ที่คุ้มครองลวดลายอีกแบบนึงคือถ้าเอารูปแบบมาจดถ้าจดสีจดรูปทรงจดลวดลายเขาจดสิทธิบัตรการออกแบบให้10ปีฟังดูเท่ไหมฮะผมแค่ทำตู้ขายน้ำแล้วรูปทรงตู้ขายน้ำผมไม่เหมือนคนอื่นผมแปะไว้หน้าตู้ว่าสินค้าชนิดนี้มีสิทธิบัตรคุ้มครองถ้าเราเข้าไปส่องดูใกล้ๆว่ามันจดอะไรได้ไว้แค่ตู้น้ำเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อสิทธิบัตรการออกแบบจดสีรูปทรงลวดลายแปลว่าไอ้เครื่องเนื้อในจดไหมครับเขาไม่รับจดเพราะว่าขั้นการประดิษฐ์มันไม่ใช่ขั้นสูงแค่เอาน้ำมาผ่านท่อผ่านกรองแต่ฟังดูเท่ไหมฮะเวลาเราบอกว่าไปติดต่อลูกค้าบอกอ๋อสินค้าบริษัทเรามันมีสิทธิบัตรคุ้มครองอยู่เห็นเข้าใจเทคนิคทางการตลาดและเทคนิคในทางการเสนอ proposal ใช่ไหมฮะสิทธิบัตรการออกแบบท่านจดได้ทุกแบบอะครับเอาเสื้อตัวนี้ไปจดยังได้เลยครับแต่มันต้องไม่ได้ซ้ำใครนะผมก็บอกมันจดรูปร่างรูปทรงมันจดอะไรอะมันจดแค่สีรูปร่างแล้วก็ลวดลายห้ามมันละเมิดทั้ง3แบบของผมถามว่าเราเป็นสำนักกรมทรัพย์สินธรรมัญญาเรารับจดไม่อั้นไหมผมรับจดไม่อั้นแหละถูกไหมครับอยากจดก็จดสิอันเนื่องมาจากโอกาสในการถูกลอกเลียนแบบทั้ง3อย่างมันน้อยอ่ะเขาเรียกว่าจดเพื่อให้เป็นพยานนั่นเองแหละไม่มีฟรีหรอกครับโลกโทษนะโทษแต่ว่าข้อดีมันคืออย่าโปรดอย่าไปตระหนักเรื่องฟรีไม่ฟรีอะแค่ตั้งคำถามว่ามันคุ้มไม่คุ้มแค่นั้นเองคือพอมีคู่แข่งเข้ามาซ้อนลายเราไปจดเพราะมันเร็วพอจดเสร็จแล้วไงต่อฮะเราจดแล้วเราก็บอกว่าเรากำลังดำเนินคดีกับเขาอยู่ถามว่าแค่นี้ใครทำธุรกิจต่อโล่งใครติดต่อลูกค้าต่อได้โล่งใครรู้สึกว่าลูกค้ารู้สึกว่าต้องลังเลถ้าจะไปคบค้าพอจะเข้าใจวิธีคิดทางการตลาดผมไหมฮะผมกำลังฟ้องเขาอยู่ในเชิงของการละเมิดสิทธิบัตรการออกแบบแต่คนทั่วไปไม่ได้รู้สึกหรอกว่ามันเป็นสิทธิบัตรระดับไหนแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือไอ้หน่วยงานคู่แข่งที่กำลังทำเลียนแบบเราเนี่ยเป็นไงฮะกำลังเฮ้ยเขาลังเลเขาจะไปต่อไม่ไปต่อหรือลูกค้ากำลังดีลกับเขาอยู่เนี่ยลูกค้าก็จะรู้สึกว่าไปดีลกับคนที่ก๊อปปี้ขี้ช่อ
ล้วเขามีสิทธิบัตรจริงเขาเอาหนังสือมาให้ดูด้วยเขาเอาเลขที่สิทธิบัตรมาให้ดูจริงๆด้วยพอจะเข้าใจวิธีคิดนะฮะถ้าประโยชน์อย่างนั้นมันคุ้มจดถ้าประโยชน์ทางการตลาดคุ้มจดถ้าประโยชน์ในการขอ proposal จดนะครับเพราะอย่างน้อยเรามีเรื่องทรัพย์สินธรรมยามาคุ้มครองก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ก็ไม่ได้ยากในเชิงเทคนิคนะครับแต่ว่าถึงได้เรียนว่าที่เนี่ยเขามองระบบเป็นระบบได้ดีมากถึงได้มองว่าหลายๆเรื่องท่านต้องการ ISP ไงช่วงนี้ท่าน ISP ทางการท่านเขียนแผนธุรกิจท่านก็วาง proposal ไปว่าต้องการเขียนแผนธุรกิจอยู่3คน3เดือนกับ ISP กลุ่มนี้ ISP ทั้งหมดใช้4คนก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรเพราะมันอยู่ภายใต้งบประมาณเดียวกันหมดเข้าใจวิธีคิดแบบนี้ใช่ไหมทีนี้ระยะเวลาในการจดพวกนี้มันใช้เวลานานตัวผมคำตอบผมได้อย่างเดียวฮะเนื่องจากว่าผมไม่ใช่เป็นผู้รับจดนะครับคำตอบผมได้อย่างเดียวก็คือสิทธิบัตรเนี่ยนานสุดแน่นอนเหตุผลเพราะว่ามันต้องพิสูจน์ขั้นการประดิษฐ์ขั้นสูงที่เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยปรากฏและใช้ประโยชน์ในเชิงของความใหม่ทางพาณิชย์และอุตสาหกรรมแก้ปัญหาได้อย่างที่เปลี่ยนแปลงเชิงสังคมพอจะเห็นตัวอย่างของมันใช่ไหมอันนี้นานแน่นอนแต่ถ้าเป็นในเชิงเครื่องหมายการค้าก็ไปเช็คแค่ว่าไม่ได้ซ้ำกับคนอื่นก็รับจดได้เร็วนั้นไอ้กระบวนการที่มันช้าเนี่ยนะครับมุมมองส่วนตัวผมก็คือกระบวนการตรวจสอบว่ามันเคยมีใครมาจดแล้วหรือยังคำถามนี้ขออนุญาตแตกประเด็นคำถามไปเล็กๆนิดเดียวเองถ้าท่านมองว่าของของท่านมีโอกาสจะเป็นสิทธิบัตรเทคนิคทางกฎหมายคล้ายๆกับเรื่องความลับทางการค้าเนี่ยนะครับเมื่อไหร่เกิดการเผยแพร่ตกเงื่อนไข1ใน3ทันทีนะฮะความใหม่จะต้องไม่เคยมีใครรู้มาก่อนจนกระทั่งวันไฟลิ่งหมายความว่ายื่นขอนะครับนักวิชาการพูดมากอย่างผมเนี่ยคิดฟู้ดไซด์ได้หนึ่งตัวทำบางสิ่งบางอย่างเป็นน้ำตาลมารูปแบบใหม่นักวิชาการพูดมากที่ผมสมมติฮะไอกระบวนการสกัดเนี่ยดูเหมือนเป็นขั้นสูงแน่นอนเอาไปใช้ในระบบทางเชิงอุตสาหกรรมได้แน่นอนเลยมีแนวโน้มจะได้สิทธิบัตรแน่นอนเลยเป็นนักวิชาการพูดมากไงฮะทำสไลด์มานี่รู้ไหมถ้าเราใช้กระบวนการในรูปแบบใหม่ถามว่าตกไหมครับตอนยื่นจดคำตอบง่ายมากเลยผมเรียนเสนอไปแล้วว่าต้องตกครับคือต้องไม่เผยแพร่ไม่เคยเป็นที่ทราบมาก่อนอย่างเงี้ยท่านจะเห็นว่าท่านออกโฆษณาก่อนทำแผนการตลาดแล้วนักการตลาดไม่ได้อยู่ในสายนี้นักการตลาดไปพยายามจับจองพื้นที่ตลาดบอกว่าบริษัทเรากำลังจะออกบางสิ่งบางอย่างใหม่ขึ้นมาแย้มๆออกไปก่อนที่ท่านจะยื่นประทับรับจดหมดสิทธิ์ในสิทธิบัตรนะครับหรือเราเห็นว่าของเราของดีมากเลยแต่เรารู้สึกว่าจะรีบมาขอทุนสนช.รีบจดอนุดีกว่าเพราะอนุมันเร็วอนุแค่บอกว่ามันมีความใหม่แล้วทำเป็นเชิงพาณิชย์ได้จดอนุมาก่อนแล้วเดาว่าจดสิทธิบัตรต่อได้ไหมครับก็เดาได้แง่อยู่แล้วว่าณวันยื่นมันต้องใหม่ฟังดูท่านสนใจเรื่องพวกนี้เนาะดูจากแววตาแต่ว่าอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องก่อกวนใจฮะอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องก่อกวนใจคิดแค่สเตจนี้สเต็ปเดียวก็คือน่าจะเอาเรื่องนี้ใส่ให้มันเพิ่มน้ำหนักใน proposal ว่าเรามีแผนการจะทำอะไรเกี่ยวกับมันก็เท่านั้นเองและ introduction to IP เนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาเกิน15นาทีหรอกครับท่านกวาดสายตาอ่านท่านก็เข้าใจแล้วอ๋อระบบสิทธิมันเป็นแบบนี้พอเราเข้าใจระบบสิทธิเราก็วางแผนเบื้องต้นในฐานะเจ้าของได้เช่นครับขอแชร์เรื่องสิทธิบัตรนิดนึงค่ะครับถ้าเป็นสิทธิบัตรเนี่ยที่เคยขอประสบการณ์ส่วนตัวนะคะครับประมาณ6ปีโอ้6ปีนี่สมัยเมื่อหลายครั้งที่ไม่ได้ขอขนาดแน่นขนาดนี้ด้วยใช่แล้วคือจริงๆแล้วที่มันนานเนี่ยผลเพราะว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีไม่มากพอส่วนนึงแล้วก็มันต้องพิสูจน์ทราบว่ามันไม่มีสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้เกิดขึ้นในโลกจริงๆครับนะคะถึงระยะเวลาถึงยาวนานครับส่วนถ้าเป็นอนุเนี่ยณปัจจุบันภาครัฐเห็นความสำคัญก็เลยน่าจะย่นเหลือ6ถ้าเกิดไม่ยากนะแล้วก็มีเอกสารอ้างอิงที่มากพอเนี่ยประมาณ6เดือนถึง1ปีภายในปีฮะนะคะหรือถ้ามันซับซ้อนก็ประมาณ3ปีไม่เกินอนุอ่ะยังโหดอยู่ก็ยังโหดอยู่แล้วก็เอกสารในเรื่องของการเขียนจะมีแพทเทิร์นหมดเลยค่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปที่สำนักสิทธิบัตรขอคำแนะนำได้เลยนะคะไม่ยุ่งยากง่ายขอบคุณครับขอบคุณอย่างสูงกระบวนการแต่วิธีการก็ของใครของมันของท่านเองไม่แต่สิทธิบัตรนี่ครอบคลุมเฉพาะประเทศไทยหรือทั่วโลกครับก็ต้องพิสูจน์ว่ามันจะมีให้เราค้นสืบค้นในระดับโลกด้วยนะคะลองหาดูสิทธิบัตรครอบคลุมเฉพาะประเทศผมอาจจะเบี่ยงประเด็นต่อไปนิดนึงนะครับครอบจดที่ไหนครอบคุ้มครองที่นั่นเท่านั้นกฎหมายสิทธิบัตรเป็นกฎหมายเฉพาะประเทศครับ
ถ้าเราบอกว่าเราจดแล้วเราไปครอบคลุมทั่วประเทศเราบอกว่าประเทศฉันไม่มีกฎหมายนี้แกจะมาฟ้องอะไรกันนี่คือวิธีคิดง่ายๆแต่ว่าของที่ท่านคุณน้องใช้คำว่าขออนุญาตใช้คุณผู้หญิงนะครับคุณผู้หญิงพูดมาตะเกียประเด็นคือใช่ฮะก็คือมันจะมีหน่วยงานที่เป็นไวโป้ในการให้บริการก็คือเข้าไปจดที่เดียวแต่สามารถครอบคลุมได้เยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่เสียนะครับสิทธิบัตรจดต่างประเทศที่2คิดว่าต้องเสียตังค์เพิ่มไหมล่ะครับเขาแค่มีให้บริการก็เท่านั้นเองและประเด็นที่ท่านคุณสุภาพสตรีกรุณาแชร์ประเด็นสุดท้ายนี่ก็คือการเสิร์ชก่อนหมายความว่าอย่างนี้ครับถ้าท่านไปจดสิทธิบัตรแล้วที่ประเทศอื่นถามว่ามาจดในประเทศไทยน่าจะได้ไหมครับก็ตะกี้คุณผู้หญิงกรุณาแชร์เรื่องเนี้ยแผนการจดของท่านเนี่ยแผนการจดท่านเลยไปจดต่างประเทศก่อนที่เราเคยมีทีนี้ ต้องบอกว่ามันหาค่อนข้างยากมากที่เราจะเจอแล้วก็ไม่มีใครมาด้วยภาษา มันจะทำให้เราไม่สามารถแปลได้หมดทุกรายละเอียดแล้วก็ความสำคัญแล้วก็ส่วนประกอบซึ่งถามว่าการขอที่ต่างประเทศเนี่ยใช้เวลามากกว่าบ้านเราอีกเพราะนั้นเนี่ยถ้าให้แนะนำโปรเทคแค่ของเราก่อนดีกว่าค่ะโปรเทคแค่ในที่เรามีดีกว่าขอบพระคุณฮะผมฝันว่าจะมีแบบนี้สักครั้งในชีวิตนะครับมีโอกาสเป็นจดได้จดสิทธิบัตรกับเขาบ้างในวันนี้ไม่เคยมีโอกาสนะครับหลักแต่หลักการของการบริหารธุรกิจก็คือทุกที่มีต้นทุนมันคงไม่มีประโยชน์ถ้าท่านจะไม่ขายสินค้านี้ในซิมบับเวแน่ๆแล้วท่านไปจดสิทธิบัตรเพิ่มโดยมีค่าใช้จ่ายที่ซิมบับเวพอจะเข้าใจวิธีคิดใช่ไหมฮะหรือว่าสเกลของการขยายของบริษัทนะครับให้บริษัทอย่าง SCG เขาทำไปจดทีละ120ประเทศอะไรก็ว่าไปในสิ่งที่เขาทำอันเนื่องมาจากเขามองว่าเขาเป็น global marketอาจารย์ครับผมมีคำถามว่าอย่างความลับทางการค้าที่จะเสนอสนช.เนี่ยต้องเปิดเผยแค่ไหนเพราะว่าคือเราก็ไม่แน่ใจว่าบุคลากรที่รับข้อมูลของเราเนี่ยสมมตินะครับเข้าไปต่อยอดหรือไปทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณเรื่องความลับเรื่องความคุ้นในส่วนของสนช.เนี่ยนะฮะก็คือว่าพนักงานทุกคนน่ะจะมีเหมือนต้องเซ็นกับทางสำนักงานอยู่แล้วว่าจะต้องมีการปกปิดข้อมูลของทางผู้ประกอบการแล้วประเด็นหลักๆคือว่าทางสำนักงานเราเนี่ยเราจะไม่ใช่เป็นเชิงแล็บอะฮะนะเพราะนั้นพนักงานเนี่ยหน้าที่หลักก็คือเรื่องของการ management การประสานงานกับผู้ประกอบการกับทางองค์ความรู้ต่างๆในการที่จะทำให้เกิดธุรกิจขึ้นมาแล้วด้วยพื้นฐานของแต่ละคนที่มีเรา recruit ขึ้นมาเป็นพนักงานเนี่ยก็เขาส่วนใหญ่ก็จะไม่มีธุรกิจนะฮะก็จะเป็นนักวิชาการหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆนะฮะก็หลักๆก็คงไม่ต้องห่วงว่าจะมาแข่งกับผู้ประกอบการนะเพราะว่าหน้าที่หลักของเราเนี่ยก็คือในการที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการมากกว่านะฮะองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยหรือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วว่าเส้นระหว่างสนช.กับเรานะฮะแล้วก็เราอ่ะก็มีข้อกำหนดกับพนักงานอยู่แล้วว่าห้ามเอาข้อมูลพวกนี้ไปเผยแพร่กับภายนอกไม่ว่ากับพนักงานกับบริษัทอื่นหรือกับใครก็แล้วแต่นะครับไม่ได้ถ้ามันมีการนั่นก็คือมันเป็นกระบวนการทางการฟ้องร้องอย่างเดียวนะซึ่งมันมีการป้องกันผู้ประกอบการอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้ก็ตลอด12ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีประเด็นตรงนี้ในการที่จะเอาข้อมูลของบริษัทนึงไปเผยแพร่ให้กับอีกบริษัทนึงนะก็พิสูจน์ระดับนึงแล้วครับคือถ้าในกรณีมันเป็นความลับเนี่ยฮะเราไม่มีความอาจจะไม่มีความจำเป็นต้องมาบอกความลับนะไอ้ส่วนที่มันเป็นรายละเอียดนะครับเราแค่บอกปลายทางถึงผลว่า value ที่มันเหนือกว่าคืออะไรงั้นถ้าเราบอกว่าสูตรน้ำยาขัดรองเท้าอันนี้สมมุตินะฮะสูตรน้ำยาขัดรองเท้าที่มันมีอยู่ทั้งตลาดเลยเนี่ยเราทำข้อมูลมาให้สนช.เห็นว่าทั้งหมดมันมีอยู่4ยี่ห้อเราเอาสียี่ห้อนี้ส่งพรูฟหมดเลยพร้อมๆกับของใหม่ของเราแล้วเราพิสูจน์ออกมาจนกระทั่งทางแล็บวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าคุณสมบัติการขัดเงาของเราเหนือกว่าคุณสมบัติของการไม่มีกลิ่นฉุนของเราเหนือกว่าเพราะฉะนั้นตัวที่มันเป็น value จริงๆผมว่าสนช.ประเมินที่จะให้น่าจะให้ตรงนี้ไม่ได้ให้ว่าท่านมีความลับอะไรในการทำมาเพราะไม่ได้หมายความไม่ให้นะหมายความว่าไม่ได้อยากรู้ลึกขนาดนั้นหรือข้อ2กรณีที่เซ็นสัญญาอย่างที่ท่านเรียนตะกี้ที่ได้ทราบไปเนี่ยนะฮะอย่างเงี้ยถือว่าละเมิดความลับทางการค้าฟ้องได้ไม่ใช่ลักษณะของการเปิดเผยอย่างละหลวมไม่รักษาความลับในฐานะวินยูชน
พอจะเข้าใจวิธีคิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านบอกอะไรเล่าไปเนี่ยเขาอยู่ภายใต้ว่าเขามีหน้าที่ต้องปกปิดให้มันเป็นความลับก็เลยกลายเป็นว่าคำตอบแต่แก้มันก็จะอุ่นใจไปอีกขั้นที่สองถึงเวลาฟ้องอย่างเงี้ยฟ้องชนะเพราะว่าเขาเอาไปในฐานะที่เหมือนเป็นขโมยอย่างชัดเจนเนื่องจากสัญญากำกับชีวิตเขาอยู่ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวจะเป็นเซสชั่นถัดไปที่เราจะคุยกันกับผู้จัดการโครงการแล้วก็อาจารย์ธีรศักดิ์นะคะเดี๋ยวจะเป็นเชิงเทคนิคเนาะเพราะฉะนั้นในมุมของมุมมองเรื่องนวัตกรรมมุมมองเรื่องการตลาดมุมมองในเรื่องของสิ่งที่เป็นแวลูของสังคมเนี่ยคุยกับอาจารย์นะคะดีกว่าเชิญเทคนิคเราเรียนต่อโอเคไหมคะที่ดีไซน์แต่ดีครับดีครับเยี่ยมมากกลายมันจะกลายไม่ใช่อินโทรแล้วไม่ใช่วัดอีสแล้วนะไม่ใช่วัดอีสแล้วนะค่ะงั้นอาจารย์จะเสริมไหมคะในช่วงท้ายนี้เขาต้องตอบข้อสอบอะไรกันนะยังไม่สอบวันนี้ค่ะเพิ่งเริ่มอ่านหนังสือบทขอให้สอบผ่านกันทุกคนครับขอให้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจมากๆนะครับขอประสบความสำเร็จทางธุรกิจมากขออนุญาตขอบคุณอาจารย์ตรงนี้เลยนะคะขอบคุณครับดีๆนักเรียนเคารพ